เดี๋ยวครับคุณคมครับรู้สึกเสียงจะมีปัญหานิดหน่อยผมขอรีสตาร์ทเครื่องแป๊บเดียวนะคุณคมนะแล้วเดี๋ยวผมเรียกคุณคมใหม่นะครับได้ครับรู้สึกนะเพื่อให้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมรีสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าครับที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นจะเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสบนทางเสรีประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปกครองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสิศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาไล่บาสบนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปกครองว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้ภาคพิเศษนะครับเดิมเราเรียกกันว่าชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้กลายเป็นชวนคิดชวนลุยที่ว่าพิเศษเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างนะครับคุณอาคมซิดนีย์นะครับกับผมเพียงดินรักไทยนะครับก็เรียกว่านะครับในการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็คงจะได้นะครับได้ทราบดีถึง นะวีรกรรมที่พวกเราได้สร้างกันไว้นะครับทุกครั้งที่คุณอาคมมาพบกับพี่น้องที่มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นมีประเด็นเด็ดๆนะครับแล้วมีข้อคิดที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับตอนนี้ผมกำลังปรับสัญญาณนะครับเพื่อต้อนรับคุณอาคมอยู่นะครับต้องขอเวลาแป๊บหนึ่งพี่น้องครับบังเอิญว่าเมื่อกี้รีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วนะครับโปรแกรมที่เซตไว้เนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างแล้วดูเหมือนว่าเน็ตอาจจะยังนะครับเป็นสีแดงอยู่ผมเพื่อนะครับเพื่อให้คุณอาคมมาในสภาพที่เราพร้อมที่สุดนะครับผมขออนุญาตปรับนะครับหน้าจอปรับเครื่องเสียงต่างๆไปอีกนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับแล้วเดี๋ยวผมจะเกริ่นไปก่อนแต่คุณอาคมท่านอยู่ในสาย
แล้วก็ฟังการเกริ่นตรงนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะโอเคนะครับเอาละนะครับขออนุญาตดูหน้าดูตาคุณคมนะครับผมกำลังปรับแต่งเครื่องตรงนี้อยู่ทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวนะครับ ก็อย่างนี้ครับทางเทคนิคถ้าต้องการจะให้มันดูโปรเฟสชั่นอลหน่อยนะครับก็นะครับต้องใช้เวลาปรับแต่งแล้วก็บางทีนะครับจังหวะเวลาสำคัญมาก็มักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะครับเอาละแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูคุณอาคมนิดหนึ่งตอนนี้หน้าจอนะครับพี่น้องจะเห็นหน้าคุณอาคมนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับเมื่อกี้เราไปทางสกายป์นะครับไม่มีเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยต้องขออภัยคุณอาคมและท่านฟังนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับใส่ไปแล้วปรากฏว่าพอเราเรียกสกายป์เปลี่ยนจังหวะเนี่ยปรากฏว่าตัวสกายป์ที่เซตเอาไว้หายเพื่อจะได้พี่น้องจะได้เห็นหน้าเห็นตาคุณอาคมแป๊บนึงรอผมแป๊บนะครับนิดเดียวนะครับให้เวลานิดนึงไม่นานครับพี่น้องครับแป๊บเดียวนะครับขอให้ผมได้เซตเครื่องนิดนึงนะครับคือทางเทคนิคบางทีก็จะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ถ้าต้องสตาร์ทรีสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยโปรแกรมที่เราเซตไว้เนี่ยนะครับหน้าจอก็จะหายไปแต่ว่าตอนนี้นะครับน่าจะครับได้เห็นอ๋อคุณคมปิดกล้องไว้นะครับตอนนี้นะครับเข้าใจว่าท่านปิดกล้องไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นคุณอาคมนะคุณอาคมเปิดไมค์เพื่อทักทายพี่น้องเลยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณอาคมฮัลโหลสวัสดีครับคุณอาคมครับได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลคุณเทียงเดนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอาคมครับได้ยินนะเสียงชัดเจนนะเสียงคุณอาคมมาชัดเจนครับแต่ว่าภาพยังไม่มานะคุณอาคมครับคุณอาคมเปิดกล้องให้พี่น้องได้เห็นหน้าหล่อๆแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็คิดถึงหน้าตาของคุณอาคมนะครับลองเปิดไมค์ครับเปิดแล้วนะอ๋อเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับปรากฏว่าตัวเปิดครับแป๊บนะครับตัวถ่ายทอดออกมาปรากฏไม่มีหน้าคุณอาคมนะแป๊บนะครับแป๊บนึงครับผมอาจจะต้องแป๊บหนึ่งคุณคมครับอาจจะผิดพลาดที่ตัวผมก็ได้นะครับ สักครู่นะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ผมเซตเครื่องพี่น้องรอนิดนะครับขออภัยนิดนึงนะครับแหมเมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเช็คแล้วทุกอย่างโอเคนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับลองเข้าไปใหม่เนี่ยปรากฏสัญญาณภาพไม่มีเอานิดนึงอีกนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแหมไม่น่ามาเกิดตอนจัดรายการเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับทางเทคนิคก็มักจะมีปัญหากันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่น้องเอาละเป็นว่าตอนนี้พี่น้องได้ยินเสียงคุณอาคมเอางี้ก็แล้วกันนะครับให้ผมปรับไปเรื่อยๆคุณอาคมอยู่ในสายไปเรื่อยๆแต่ขออนุญาตเกินสัก 2-3 นาทีนะคุณอาคมครับก่อนเพื่อให้คุณอาคมได้ตั้งหลักนิดหนึ่งแล้วก็เตรียมประเด็นที่เราได้พูดคุยกันไว้การต่อสู้ทางการเมืองมาถึงณวันนี้นะพี่น้องครับเราจำเป็นจะต้องไปมองเรื่องของกลไกอำนาจเพราะการเมืองเป็นเรื่องอำนาจและก็ผลประโยชน์กลุ่มที่ยึดอำนาจจากประชาชนไปแล้วก็เข้ามาจัดการทั้งโครงสร้างอำนาจและก็เรื่องของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นการใช้ทรัพยากรนะจากภาษีของพี่น้องประชาชนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศชาตินะครับและวงการวงจรของธุรกิจนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้ามาเพื่อมีวัตถุประสงค์ทีนี้ผมจะย้อนให้พี่น้องเข้าไปฟังว่ากลุ่มคนที่อยู่ในอำนาจณวันนี้เนี่ยในนามของคสช.ซึ่งดูเหมือนจะมีบทบาทเด่นชัดมากนะครับเด่นชัดมากแต่ว่าคสช.เข้ามาแล้วมันมีองค์คณะต่างๆที่เป็นพลเรือนเข้ามาในนามของสนช.เข้ามาในนามของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาในนามขององค์กรอิสระซึ่งก็เป็นก้อนเดียวกันที่เข้ามาพร้อมๆกันนะครับหรือว่าลดหลั่นกันไปตั้งแต่หลังจากปี50เป็นต้นมานะครับกลุ่มองค์คณะเหล่านี้นะครับ เมื่อเราจับหูจับตาแล้วเนี่ยในเชิงโครงสร้างอำนาจเนี่ยเราจำเป็นจะต้อง
ต้องมองกันให้ทะลุแล้ววันนี้เองเนี่ยนะครับวันที่1ตุลาคม2559การที่คุณอาคมมาในโอกาสพิเศษนั้นมันมีเหตุผลสำคัญก็คือว่าในระยะนี้เป็นระยะของการเปลี่ยนยุคของราชการหลังจากที่ชุดเก่าหมดอายุไปแล้วเนี่ยการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองไม่เป็นข้าราชการระดับสูงนะครับที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา2559จนถึงเมื่อวานเนี่ยวันที่30เนี่ยวันนี้เข้าวันที่1แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์นะครับอาจจะยังไม่มีการปฏิบัติงานแต่ถือว่าเป็นปีงบประมาณใหม่และการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโผกองทัพกลไกอำนาจมันไปอยู่ที่ไหนแน่แล้วหัวข้อที่เราพูดกันวันนี้จุดวิกฤตเมื่อขั้วอำนาจเปลี่ยนเนี่ยนะครับคุณอาคมจะได้เข้าพูดถึงฤทธิ์ของอำมาตย์เปรมแล้วก็ยุทธการเขี่ยประวิตรยึดวังแล้วก็กองทัพการยึดตรงนี้ยึดวังกับกองทัพเนี่ยใครยึดยึดไปเพื่ออะไรนะเพื่อประโยชน์ของใครแล้วพวกเราที่กำลังต่อสู้กับเครือข่ายเผด็จการเนี่ยขั้วอำนาจที่เราว่ากันเนี่ยเป็นขั้วอำนาจระหว่างกลุ่มไหนกันแน่คุณทักษิณได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในขั้วอำนาจหรือไม่อย่างไรคำถามเหล่านี้เป็นคำถามซึ่งพี่น้องจะต้องได้รับความชัดเจนแล้วความชัดเจนตรงนี้มันต้องเกิดจากฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงด้วยแล้ววันนี้อะไรหลายอย่างมันก็นะครับปรากฏชัดเจนขึ้นนะการเปลี่ยนตัวนะครับแม่ทัพนายกองต่างๆทั้งระดับบนสูงสุดนะครับผบ.เหล่าทัพทั้งหลายแล้วก็ระดับผบ.นะกลุ่มกองกำลังระดับกองพันทั้งหลายคุณอาคมเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรียกว่าในบรรดาพวกเราที่มาต่อสู้ท่านก็แสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลแล้วก็มีการทำนายต่างนะความเป็นไปต่างๆนั้นเรียกว่าแม่นนะครับเหมือนจับวางเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องการมองกลไกอำนาจตรงนี้จำเป็นณเวลานี้เพราะว่าก้าวต่อไปของเราจากนี้เนี่ยเรากำลังจะต่อสู้หรือนะครับปะทะสัมพันธ์กับกลุ่มคนซึ่งเป็นกลุ่มคนซึ่งอยู่ในเครือข่ายของเผด็จการราชาธิปไตยไทยนะครับทีนี้ก่อนที่จะให้คุณอาคมเข้ามาพูดกับพี่น้องในเรื่องของการเปลี่ยนขั้วอำนาจแล้วก็นะครับฤทธิ์ของอำมาตย์เปรมนี่แหละซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับแล้วก็ยุทธการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจเหล่านี้นะครับอันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยจะขออนุญาตทบทวนความจำพี่น้องนิดหนึ่งว่าคณะคสช.ที่เขายึดอำนาจรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เมื่อปี2557เขาได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับแล้วเจตนารมณ์ที่ว่านี้มันสอดคล้องกับกลุ่มที่บอกว่าเลือกตั้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่เอานะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไปเป็นเผด็จการรัฐสภานะครับไม่เอานักการเมืองขี้ช่อนะครับไม่เอาพวกหมิ่นสถาบันนะแล้วเจตนารมณ์ของคสช.เขาเขียนเอาไว้นะครับตอนที่เขามีการประกาศนโยบายของหัวหน้าคสช.นะครับดังนี้นะครับผมจะอ่านและพี่น้องก็ได้เห็นหน้าจอไปด้วยนะครับเขาบอกเจตนารมณ์นั้นเพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อำนาจนั้นโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศในเวทีนานาชาติบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติและสร้างความมั่นใจในการลงทุนการประกอบกิจการต่างๆของชาวต่างประเทศในประเทศไทยสร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยขีดเส้นใต้อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ขีดเส้นใต้คำว่าอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนขีดเส้นใต้คำว่ายั่งยืนโดยได้รับความเชื่อมั่นจากทุกพวกทุกฝ่ายประสานแนวคิดแสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่างโดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการดำรงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไปพี่น้องอย่าลืมนะครับคสช.อ้างว่าในเบื้องต้นนะครับเข้ามาเพื่อความสงบเรียบร้อยนะครับไม่ให้เกิดการฆ่าฟันกันไม่มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วอีกคำนี้เขาใช้คือว่าเพื่อนะดำเนินการปฏิรูปประเทศแต่ถ้อยคำที่ว่าทั้งหมดไม่ทราบพี่น้องจะรู้สึกเหมือนผมไหมคำว่ามั่นคง
ยั่งยืนนะครับสมบูรณ์เป็นคำที่ทำให้ผมนึกคำว่ารัฐประหารครั้งนี้ต้องไม่เสียของเมื่อเรามองกันในกรอบนี้ไม่เสียของเรามองบทบาทของประยุทธ์นะครับที่ผ่านมาการเข้าไปถึง UN ตามเวทีต่างๆแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้ประยุทธ์ได้ใช้มาตรา44เปิดกฎหมายเปิดช่องให้แล้วในบรรดานะครับคสช.ในตามคำสั่งที่1ทับ2559นั้นนะครับผมจะอ่านให้ฟังว่ามีใครบ้างอยู่ใน นะครับรายชื่อคณะที่ปรึกษาของคสช.นะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานนะครับอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรองประธานสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นที่ปรึกษาวิษณุเครืองามที่ปรึกษาอำนวยปฏิเสที่ปรึกษาพลอากาศเอกสิทธิ์อิทธิพรสุภวงศ์เป็นที่ปรึกษาพลเอกนพดลอินทปัญญาเป็นที่ปรึกษาพลเอกดาพงษ์รัตนสุบรรณเป็นที่ปรึกษาและเลขานุการบุคคลเหล่านี้เป็นใครมีบทบาทในการนะครับปฏิรูปในการใช้อำนาจรัฐในปัจจุบันนี้ขนาดไหนพวกเราก็คงจะทราบดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลไกโครงสร้างอำนาจเหล่านี้แหละนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็ถ้าย้อนไปเนี่ยก็ตั้งแต่ปี48 49มาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหลังปีนะครับหลังจากในช่วงก่อนและก็หลังการล้มอำนาจคุณยิ่งรักนั้นบุคคลเหล่านี้มีบทบาทชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากการรัฐประหารอำนาจจากคุณยิ่งรักบุคคลที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งเหล่านี้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะนะทำให้การดำเนินการของฝั่งที่ยึดอำนาจจากประชาชนไปเนี่ยได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ผมได้อ่านไปเมื่อกี้นะครับที่หัวหน้าคสช.ได้แถลงทั้งหมดนี่แหละครับก็คือเรื่องของกลไกอำนาจขั้วอำนาจดูเหมือนว่าผมจะพูดขั้วอำนาจตรงนี้ไม่น่าจะใช่อำนาจของประชาชนแต่บางคนก็โยงไปว่าคสช.เนี่ยผูกพันกับคุณทักษิณหรือเปล่าประวิตรวงสุวรรณกับหลังบ้านคุณทักษิณเกมของการใช้ประวิตรเพื่อเชื่อมสายใยไปในเครือข่ายอำนาจให้ประวิตรยึดอำนาจแล้วให้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ยังไงก็จะได้ไกลเกลี่ยถ้ารัชกาลที่10เป็นไปโดยที่นะครับองค์รัชทายาทหรือพระบรมนั้นได้ขึ้นสู่ตำแหน่งก็หวังว่าการประนีประนอมการเชื่อมสายใยเชื่อมสะพานมายังดร.ทักษิณเพื่อปลดล็อกต่างๆนั้นจะเป็นไปได้นะครับณวันนี้เมื่อขั้วอำนาจเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ยังจะเป็นไปตามที่เราเคยได้ยินการคาดหมายอย่างนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับมันเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรแล้วประชาชนเราล่ะจะสู้กันอย่างไรนี่แหละผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่มันสำคัญที่สุดเพราะหัวเลี้ยวหัวต่อจากวันนี้องค์คณะที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าเป็นขั้วอำนาจซึ่งนะครับก็เรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันเหมือนที่ดร.ทักษิณได้พูดไว้เพียงแต่จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปตามกาลเวลาบ้างณเวลานี้นะครับผมคิดว่าคนที่จะให้ความกระจ่างกับเราว่าใครเป็นใครแล้วมันมาเพื่ออะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วเราจะเตรียมการต่อสู้อย่างไรนั้นคุณอาคมซิดนีย์เชื่อว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งพี่น้องรอฟังกันอยู่คุณอาคมครับก็มอบเวทีให้คุณอาคมได้เลยครับแล้วก็ผมจะถามแทรกเป็นช่วงๆหรือว่าถ้าคุณอาคมต้องการจะพักเบรกเพื่อจะจิบน้ำชาอะไรก็นะครับไม่ต้องเกรงใจครับเชิญเลยครับคุณพงศ์ครับ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 ขอบคุณครับดร.เพียงเดนเอ๊ะเสียงผมไปไหมฮะมาชัดเจนครับคุณพงศ์ครับอ๋อเหรอครับอย่างนั้นผมขอถือโอกาสสวัสดีพี่น้องเพื่อร่วมชาติทั้งในและนอกประเทศนะฮะสวัสดีครับครับคุณพงศ์ครับสวัสดีครับแทนพี่น้องเลยครับวันนี้โคจรมาเจอกันหลังจากห่างหายไปนานพอสมควรนะด็อกเตอร์นะครับก่อนครับระยะหนึ่งเลยทีเดียวครับสุขภาพหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้หยุดนิ่งสักทีเดียวนะก็ครับข้อมูลข่าวสารไปเรื่อยติดตามอยู่เรื่อยให้กำลังใจไปเรื่อยไม่ได้อยู่นิ่งก็ถือว่ายังขับเคลื่อนอยู่แต่ว่าขับเคลื่อนอย่างเงียบๆนะส่งผ่านข้อมูลบ้างอะไรบ้างส้มเสียงแผดแห้งมันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคทีนี้ด็อกเตอร์ฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรครับเป็นประเด็นแรกครับครับประเด็นที่ผมคิดว่าคุณอาคมน่าจะช่วยได้มากเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนขั้วอำนาจนะคุณอาคมวันนี้ใครไปอยู่กับใครอำนาจน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องจำเป็นจะต้องตามให้ทันเพราะว่าโผการโยกย้ายภายในกองทัพเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดนะครับเพราะมันได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาเนี่ย
ใครอยู่ตรงไหนน้ำหนักมันเทไปทางไหนนะครับแล้วความหวังของฝั่งประชาธิปไตยหรือว่าฝั่งคุณทักษิณเนี่ยนะครับไอ้ที่เคยคาดหวังกันไว้ว่าอย่างน้อยก็นะครับมันมีดุลอำนาจกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็โยงไปกับพระบรมด้วยเนี่ยการประนีประนอมกันเพื่อหาทางเจรจาต่อรองลดความตึงเครียดลดการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการขี่กันข้างเดียวเนี่ยให้กลายมาเป็นพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ดันประเทศต่อไปข้างหน้าซึ่งเราเชื่อกันว่านี่เป็นความหวังของทางฝั่งนะคุณทักษิณเราคิดกันอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้มันสถานการณ์เนี่ยมันพัฒนาไปสู่จุดที่มันใกล้จุดที่มีการคาดหวังตรงนั้นหรือว่ามันเปลี่ยนขั้วไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามครับโอเคถ้าเผื่อดร.เพียงเดินชี้ประเด็นอย่างนี้เรามาดูกันตรงจุดเริ่มต้นเลยนะฮะครับดร.ฮะคงจำได้ตอนหลังจากที่มีการรัฐประหารเนี่ยเมื่อวันที่19 กันยา 49นะครับโดยสนธิบุญยรัตน์เจริญพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีนายกคนดีเนี่ยที่เทียบชั้นเชอร์ชิลครับที่เป็นลูกพี่เก่าของสนธิบุญยรัตน์เจริญเนี่ยนะครับคือสุรยุทธ์จุลานนท์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นอยู่ได้ไม่นานนะก็ปรากฏการเขาใหญ่เที่ยงถูกไหมครับก็ทำให้นายพลเอกคนดีคนนี้คนเอกคนคือคนดีของสี่สาวคนนี้นะครับแถมเป็นองคมนตรีด้วยนะครับจากลาออกจากองคมนตรีเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่สามนะฮะนะฮะองคมนตรีถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วล่ะกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะตัวพระมหากษัตริย์ถูกไหมครับเพราะเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์โดยเริ่มต้นตั้งแต่สัญญาธรรมศักดิ์ทานินไกรวิเชียนแล้วก็ไอ้เขาใหญ่เที่ยงนี่คือตัวที่สามนะพวกนี้ตะกวดทั้งนั้นแล้วก็ตะแบงนั้นโอ้ยในหลวงท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่แม่งส่งคนของมันเนี่ยมันอยู่บนส่วนหัวเนี่ยของการเมืองคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับอ้าวแล้วก็ไม่ว่ากันใช่ไหมครับคือคนไทยเขาไม่โง่นะแต่เขาพูดไม่ได้ ผมอ้างถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็เลยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยจดจำคำพูดของสนธิบังว่าจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะที่เป็นเผด็จการทางรัฐสภาแล้วมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีคอร์รัปชันเชิงนโยบายของทักษิณให้หมดแต่ว่ามันต้องล้างกันสามน้ำจำได้ไหมคุณเดียงเดินครับไอ้น้ำแรกนี่คือการรัฐประหารโดยสนธิบุญยรัตน์เจริญครับไอ้รัฐประหารเงียบครั้งที่สองเนี่ยนะไม่เคยมีคนพูดถึงเลยนะฮะไอตัวหัวขบวนนี่ทำการรัฐประหารเงียบนี่คืออนุพงษ์เผ่าจินดาไอการที่เชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะฮะพลังประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นการแปลสภาพเนี่ยจากไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนแต่ว่าเอาพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเนี่ยนะเข้าไปพบในค่ายทหารนะครับแล้วก็ถามเขาว่ารู้หรือไม่เนี่ยสู้กับใครอยู่ไม่มีทางชนะหรอกพวกคุณนั่นก็แสดงว่าอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยรู้ซึ้งอยู่กับใจใช่ไหมว่าใครเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังคุณเพียงเดนฮะไอ้คนที่เนี่ยนะเปิดโปงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยคนด้วยความจงรักภักดีเนี่ยนะสถาบันถึงได้ชิบหายที่จงรักภักดีหมดนะไอการพูดอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าสู้อยู่กับใครตรงนี้ส่งผลให้หัวหน้าพักเนี่ยนะฮะหัวหน้าพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลถอนตัวทั้งยวงเนี่ยไปสนับสนุนไอพักขี้แพ้ชวนตีอย่างประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยคุณเพียงเดินถือได้ไหมครับว่านี่เป็นการรัฐประหารเงียบอ่ะครับแต่ไม่ปรากฏมีคนพูดถึงเลยนะครับ นี่คือน้ำที่สองนะครับไอ้ส่วนที่คนเพียงเดินยกประเด็นเนี่ยที่จะให้ผมขึ้นมาพูดเกี่ยวกับขั้วอำนาจณเวลานี้เนี่ยนั่นก็คือหลังจากการยึดอำนาจเมื่อวันที่22 พฤษภา 57
โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนะอันนี้ผมถือว่าเป็นการล้างน้ำที่3นะครับแต่การล้างน้ำที่3จริงๆแล้วประยุทธ์เองมันก็เหยียบเรือ2แท้มใช่ไหมฮะครับเขาให้มันยึดอำนาจเพื่อขึ้นในบักกวาดล้างเนี่ยขั้วอำนาจของชินวัตรเนี่ยให้หมดไปจากแผ่นดินได้ถูกไหมมันก็กิน2ฝ่ายอ่ะไอ้เนี่ยเอ๊ะพูดถึงเอกิน2ฝ่ายเนี่ยเหยียบเรือ2แคมเนี่ยผมคิดถึงคุณเย็นลมป่านะครับว่าไงครับครั้งนึงแกเคยเตือนประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยว่ามึงระวังนะเวลานี้เนี่ยไอ้น้องเนี่ยมันไม่ซื่อมึงใช่ไหมครับแล้วยิ่งเวลานี้กลุ่มขั้วอำนาจใหม่เนี่ยมันชัดเจนเนี่ยมันไปตกอยู่ที่รุ่น20เนี่ยรุ่น20ที่มีหัวขบวนเนี่ยในการนำคือลูกชายของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เนี่ยใช่ไหมฮะครับชื่ออภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยเป็นการนำนะของรุ่นนะเป็นความหวังเนี่ยใช่ไหมของกองทัพเนี่ยที่จะเป็นขั้วอำนาจใหม่เนี่ยต่อจากราชวงศ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับ ทันสมัยซะด้วยครับคุณลมป่าเคยเตือนนะถ้าเผื่อเสแดงคนนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ประวิตรเนี่ยไอ้ตือป้อยไก่ที่คุณเนียนลมป่าเรียกหาเนี่ยเตรียมพักเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแผ่นได้เลยครับเพราะว่าคุณเย็นลมป่ามาฉายย้อนหลังเนี่ยว่าพ่อของพลโทอภิรัตคงสมพงษ์ที่จะเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งณเวลาเนี้ยวันเนี้ยเริ่มต้นละเข้าดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งอดีตเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยอย่างใหญ่หลวงเนี่ยต่อพลเอกเปรมต่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ใช่ไหมครับที่ทั้งสี่เสาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปรมหรือสุรยุทธ์จะต้องตอบแทนเนี่ยอุ้มชูผู้มีพระคุณคนนี้ลูกของผู้มีพระคุณคนนี้คุณเย็นลมป่านี่พูดอย่างกับโอ้โหเหมือนจะตาเห็นนะครับแต่ปรากฏว่าประวิตรเขาก็ทำเหมือนกันนะไปเขาไปอยู่แม่ทัพน้อยที่หนึ่งแบบเหมือนกับฟังที่ปากเขามาแยกแล้วปกครองใช่ไหมครับแต่ประวิตรแยกแล้วเนี่ยปกครองไม่อยู่คือ4คนเนี่ยที่ผมจะพูดถึงว่าเป็นการนำของรุ่น20เนี่ยหัวขบวนก็ชื่อพลโทอภิรักษ์ของสมพงษ์ใช่ไหมครับตอนนั้นเขาดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1คุณเพียงเดินฮะรองแม่ทัพภาคที่1ทั้ง3คนเนี่ยแม่ทัพรองแม่ทัพที่1อันดับ1 2 3เนี่ยรุ่น20รุ่นเดียวกันหมดเลยแปลว่าอะไรอ่ะมันก็คือตัวแทนอำนาจเป็นการสร้างเนี่ยขั้วอำนาจขึ้นมาใหม่ถูกมั้ยก็มีอภิรัตคงสมพงษ์เป็นหัวขบวนก็มีนัทอินทรัตน์เจริญมีพงษ์สวัสดิ์พันจิตแล้วก็มีกู้เกียรติศรีนครินทร์นี่ตามมาติดๆเลยปรากฏว่าคนที่ห้าวที่สุดใจถึงนักบู๊ที่สุดก็คือมีอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยแต่ส่วนมากคนที่บู๊เนี่ยนะมันมักจะเรียนไม่เก่งครับมีเพื่อนซีคนหนึ่งชื่อพงษ์สวัสดิ์พันจิตคนที่พงษ์สวัสดิ์พันจิตนี่เป็นนายทหารที่เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนให้ความเชื่อถือนะครับ respect นะแต่ประกอบอวิทย์ไปแยกฮะแยกเป๊กเนี่ยอภิรักษ์กับพงษ์สวัสดิ์พันจิตแต่ไปโชว์เนี่ยนักอินเทลเจริญเนี่ยให้ข้ามหัวอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยไปเป็นรองเสเลยนะ คุณเพียงเดนฮะรองเสเนี่ยมันขยับเข้าสู่ตำแหน่ง5เสือได้บนตำแหน่งเสนาธิการทหารบกใช่ไหมครับแล้วก็เอากู้เกียรตินี่ขึ้นมาเลยนะฮะหวังว่าจะให้จ่ออยู่บนตำแหน่งแม่ทัพที่1แทนอภิรัตคงสมพงษ์ครับตรงนี้มีประเด็นโต้เถียงนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละบอกเอ๊ะเขามีผลงานเขารับใช้เรามานานนะมาทั้งไปยึดสถานีวิทยุไทยคมหรืออะไรเนี่ยเขาก็เป๊กถูกล้อมเนี่ยนะล้อมกรอบเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าแทบเอาชีวิตไม่รอดก็ต้องให้คืนตำแหน่งไม่ใช่ต้องให้คืนก็ต้องตอบแทนคุณเขาตรงนี้ครับประวิตรบอกก็ตอบแทนไปแล้วไงเอาคุณอะไรก็ให้ไปเป็นผู้อำนวยการกองสลากใช่ไหมครับแต่ประวิตรไม่เข้าใจ
อยู่เป็นผู้อำนวยการกองสลากเนี่ยปีนึงมันออกสลากนี่แหละมันปีนึงมันมี12เดือนไอเดือนนึงมันออก2หน24หนต่อให้หนนึงเนี่ยนะครั้งนึงเนี่ยเข้ากระเป๋าอภิรัตน์เนี่ยพันล้านทั้งปีมันก็กินได้แค่เนี่ย 24,000 ล้านนั่นนะแต่ไอ้งบประมาณของกองทัพเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการทหารบกในแต่ละปีมันเป็นแสนล้านเนี่ยคุณเพียงเด่นเออครับใครๆเขาก็หมายปองไอ้ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกส่วนหัวทั้งนั้นผู้บัญชาการทหารบกไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีอิทธิพลสูงอยู่ในกองทัพบกเท่านั้นยังแผ่กระจายไปถึงกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นในการยึดอำนาจเนี่ยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็ยึดโดยเนี่ยสีเขียวทั้งทหารบกมีอยู่ครั้งเดียวที่เป็นกรณีพิเศษคือพลเรือเอกสงัดชะลออยู่พลเรือเอกสงัดชะลออยู่ยึดอำนาจเมื่อปี19ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพวงของการทำลายล้างเนี่ยอิทธิพลของสองจอมพลจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยห้อยติ่งอยู่เนี่ยก็ยังมีเสริมนครยศเทพหัสดินเกียงศักดิ์อะไรพวกนี้ที่เป็นผลวงเติบโตขึ้นมาเนี่ยจากการแต่งตั้งของจอมพลถนอมจอมพลประภาสเขาไม่ไว้วางใจกองทัพบกเขาก็เลยไปใช้บริการกองทัพเรือถูกไหมคุณเด่นเด่นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ใช้ทหารบกนี่แหละจปร.7เนี่ยกดดันให้ผองถ่ายอำนาจนั้นเนี่ยจากกองทัพเรือเนี่ยสู่กองทัพบกก็คือการโชว์เนี่ยพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์เนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์เวลานั้นก็ล้มลุกคุกคานนะก็ใช่ว่าจะมันจะเข้าตาเนี่ยสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิพลแต่ว่าไอ้ช่วงขาดตอนเนี่ยจอมพลถนอมประภาสแผ่นสองคนนี้เนี่ยเขากุมอำนาจด้วยการยึดครองตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยอธิบดีกรมตำรวจผู้บัญชาการสูงสุดผู้บัญชาการผู้บัญชาการกองทัพบกทหารบกเนี่ยล้วนอยู่ในมือสองคนคนนี้พอแผ่นแล้วเนี่ยไอ้อำนาจเนี่ยกับไอ้ตำแหน่งแห่งที่มันก็ต้องเกลี่ยคัดเฉลี่ยไปมันก็ยังตกอยู่กับไอ้กลุ่มที่เป็นลูกน้องอย่างเช่นกิจศิวลาบุญชัยบำรุงพงษ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะครับยังมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เกียงศักดิ์เวลานั้นเนี่ยมีการตั้งกรรมการเนี่ยขึ้นมาสอบกรณีเนี่ยว่าเงินช่วยของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้พวกทหารไอ้กันเนี่ยแหละเข้ามาตั้งกองทัพเนี่ยกองทัพของไอ้กันเนี่ยมาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยเขาก็ต้องมีเงินจ้างเนี่ยในด้าน security เนี่ยเวลานั้น security หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยก็คือคนโทรเกียงศักดิ์ชมนันท์400ล้านแต่ปรากฏว่าชี้แจงไม่ได้โดนจดหมายลับเนี่ยโจมตีเนี่ยจนกระทั่งเสถวีพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เนี่ยต้องออกมาอุ้มสมช่วยนะว่าไอ้เงิน400ล้านไม่ได้หายไปไหนก็ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังไอ้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยแหละแต่มันเป็นงบราชการลับไอ้งบลับก็คืองบลับเหมือนเป็นความลับมันก็ชี้แจงไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ดำน้ำกันอย่างเงี้ยก็พอที่จะทำให้เกียงศักดิ์รอดไปได้นะช่วงนั้นนะก็แต่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบขัดตาทัพนะแต่ว่าเกียงศักดิ์ไม่เคยก็ไม่ลืมบุญคุณของเสถวีนะก็หิ้วเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยในเวลานั้นใช่ไหมฮะแต่เสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปเป็นเนี่ยที่สุขถูกส่งมาเนี่ยออกจากวังเลยไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2เนี่ยขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่2
ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกถูกไหมครับโตได้ที่แล้วใช่ไหมคนของวังแบบเต็มร้อยเลยเขาก็ให้เจ้าจอปลอรุ่น7เนี่ยกดดันพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ลาออกจากตำแหน่งนายกให้เปรมขึ้นเปรมขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีครองตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมครองตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคุณเพียงเดนฮะมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนวะไอ้ล้มระบบเผด็จการแล้วก็ไอ้สถาบันนี่นะก็เอาคนของมันเข้ามาสวมรอยเนี่ยสวมรูปอย่างชนิดเรียกว่าขบวนการสวมรูปเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมฮะครับไอ้นี่แหละคือทรราชตัวจริงนะฮะคุณเพียงเดนครับโอเคผมพูดมาซะจนยืดเยื้อเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้รู้ที่มาที่ไปเนี่ยนะครับว่าอำนาจเนี่ยที่เป็นตัวแทนอำนาจของคิงจริงๆมันมีจุดเริ่มต้นอย่างนี้ตั้งแต่พลเอกเปรมสินสุรานนท์พอจปร.7เนี่ยที่ไปกดทับไปกดดันมนุษย์กิจเนี่ยพวกนี้ยังมีชีวิตอยู่เป็นๆเนี่ยนะฮะที่ผมพูดออกอากาศเนี่ยนะฮะก็คงจะไปถึงหูบ้างอะไรบ้างแล้วก็ลองพิสูจน์ทราบกันว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นจริงไหมเอาระเบิดใส่ลังเดียกับประจักษ์สว่างจิตเข้าสภาเนี่ยไปกดดันเนี่ยพลเอกเกรียงศักดิ์ถ้าไม่ลาออกเราตายด้วยกันคุณเพียงดินนะฮะยอมไหมฮะถ้าอย่างนี้มันต้องยอมนะครับแต่พอทำให้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จนาฆ่าโคถึกสลายควบหน้าจปร.7ใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเผื่อพูดพี่น้องคนฟังแฟนๆทั้งหลายเนี่ยฟังด้วยความเข้าใจนะจับประเด็นในการช่วงชิงอำนาจเนี่ยนะจับได้ไม่ยากเปรมเขาชำนาญแม้ทั้งเขามีความชำนาญเขามีความเก่งกาจในเรื่องนี้จนได้รับฉายาว่านักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาแต่คนคนนี้เนี่ยนะมันเอาความสำเร็จเนี่ยในแนวทางของการช่วงชิงอำนาจนี้เนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีการปรับเปลี่ยนนะซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยถ้าใครติดตามเนี่ยนะมาตลอดตั้งแต่ปี19จนปัจจุบันนี้59 40ปีหลับตาเห็นนะคุณเพียงดินผมไม่ได้เก่งอะไรจะมาจากไหนหรอกแต่ความซ้ำซากของมันทำให้ผมเห็นว่าเอ๊ะไอ้ก้าวต่อไปมันจะต้องไปซ้ายหรือขวาใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ครับคือต้องรู้เขารู้เราตอนนี้เป็นน้ำที่3นะครับน้ำที่3เนี่ยเขาต้องการให้ประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นมาเนี่ยล้มพรรคไทยพรรคเพื่อไทยแล้วล้มอิทธิพลทางการเมืองของคุณทักษิณหลังจากพยายามมาหลายครั้งแล้วก็เจรจามาตลอด10ปีนะคุณเพียงดินนะแต่ปรากฏเราก็เพียงพำเข้าไปตลอดไม่เคยเลยนะสักครั้งเดียวเนี่ยที่เราได้เปรียบจากการเจรจานะแต่ว่าคุณทักษิณยังยืนหยัดอยู่ได้นะครับเพราะมวลชนเนี่ยเขายังศรัทธาอยู่ครับคุณทักษิณก็ช่วยคนเนี่ยยากไร้ที่เรียกว่าลากยากทั้งประเทศเนี่ยให้ลืมตาอ้าปากได้คุณเพียงเดนฮะปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยมันมีบ่อยครั้งไหมฮะในเมืองไทยไม่มีนะครับใครอย่าไปพูดว่าโอ้โหคุณทักษิณอย่าไปเทียบกับปีดีพนมยงค์นะมันคนละเรื่องนะสู้ไม่ได้เทียบไม่ได้มันก็จริงอยู่นะคุณปีดีพนมยงค์เนี่ยขึ้นมาอยู่บนตำแหน่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แบบชนิดกระท่อนกระท่นกระเสือกกระสนแบบชนิดก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนคุณทักษิณเนี่ยอยู่ยาว5ปี6ปีใช่ไหมครับคุณปีดีได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิวัตินะต้องใช้คำว่าปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองโค่นล้มเนี่ยราชการที่7เนี่ยสถาบันเนี่ยพระมหากษัตริย์ล้มเลยนะร.7ต้องถึงกับลาออกเลยนะสละราชสมบัติครับแต่คุณปีดีเนี่ยก็ไปสร้างภาระเนี่ยนะขึ้นมาให้พวกเราต้องต่อสู้ยืดเยื้อจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยผมจะมาชี้ให้เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นอำนาจบริสุทธิ์นะ
ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสพวกที่มันเข้าไม่ถึงแหล่งเงินจนอยู่แล้วก็ยังต้องถูกไอ้พวกเงินกู้นอกระบบเนี่ยซ้ำเติมอีกจนกระทั่งแต่ละคนเนี่ยผลเต้ไม่มีปัญญาจ่ายนี่ไม่มีปัญญาจ่ายดอกก็ต้องถูกยึดที่ดินทำกินสุดท้ายเนี่ยไอ้เจ้าของผืนดินเนี่ยที่ทำนาเนี่ยจากแต่เดิมนี่เคยเช่ากับกษัตริย์นะใช่ไหมรายได้ของกษัตริย์ในอดีตเนี่ยมาจากการเช่านาทั้งนั้นน่ะถูกไหมครับก็ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยชาวนาไม่มีที่ทำกินนะต้องไปเช่าเนี่ยกับไอ้ในทุนอีกตอนกลายเป็นกี่ซ้ำกี่ซ้อนนะฮะทั้งดอกเบี้ยนอกระบบทั้งไอ้ค่าเช่านาซึ่งแต่เดิมเคยเป็นของตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยแหละเป็นคนที่พลิกโฉมเนี่ยนะฮะสังคมไทยทั้งหมดโดยเฉพาะตรงส่วนของรากหญ้าเนี่ยให้เข้าถึงแหล่งทุนให้มีกิจกรรมเนี่ยในการสร้างเนี่ยผลิตผลเนี่ยแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะของสินค้าแต่ละภูมิภาคเรียกว่าโอท็อปเนี่ยคุณเพียงดินนึกออกไหมฮะตรงนี้คือคุณูปการที่คนทุกคนเนี่ยยังระลึกถึงอยู่นะก็ยังคงจะระลึกได้จับต้องได้ถึงคุณความดีตรงนี้เขาก็เลยจึงยืนหยัดอยู่ข้างคุณทักษิณอย่างชนิดที่เลียวเหนียวแน่นจนกระทั่งคุณทักษิณเองเนี่ยก้าวพลาดนะใช่ไหมฮะไปหันหลังให้กับมวลชนของตัวเองตามการลมเนี่ยของการเจรจาไงสิ่งหนึ่งที่ไอ้บอร์ดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไอ้หมายผมอยากจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าไอ้เควียดีไหมตามวีระพงษ์ครับวีระเอกพงษ์ก็เป็นคนตั้งขึ้นมาไอ้เควียเนี่ยคือควายบวกเฮียครับเขากลัวที่สุดเลยนะภูมิพลเนี่ยกษัตริย์เนี่ยใช่ไหมนั่นก็คือมวลชนคนเสื้อแดงนั่นก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศยุหยุดสนับสนุนคนเสื้อแดงสลายคนเสื้อแดงได้ไหมถ้าได้นี่อยู่กลับมาประเทศได้ใช่ไหมก็เลิกเอากันไปเลิกกันไม่มีความแค้นต่อกันแต่จริงๆแล้วคุณทักษิณทำนะประกาศกลางสนามหลวงไอ้กลางสี่แยกราชประสงค์นะใช่ไหมฮะว่าผมจะขึ้นดอยแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาส่งผมพร้อมกันนั้นวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ก็ออกลงกันทุกฉบับตรงกันพาดเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยทักษิณเลิกจ้างโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมจับได้ไหมครับตรงนี้เป็นการก้าวพลาดด้วยคุณผมตรงนี้เป็นการก้าวพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราคุยกันในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้โจมตีคุณทักษิณนะเราเห็นใจนะแต่บนความเห็นใจเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจไปด้วยไม่ใช่เห็นใจกันจนก็เลยว่าทั้งหมดทั้งปวงมวลชนทั้งหลาย7-6-70ล้านเนี่ยตกอยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมแพ้เนี่ยพูดง่ายๆคือชิบหายทั้งประเทศเนี่ยคงไม่ได้ครับทีนี้เรามาศึกษาหลักการเจรจาของคุณทักษิณคุณเพียงดินฮะไหวเลยฮะคู่กรณีนี้ไม่ได้เจรจาตรงคุณทักษิณรับเจรจาเนี่ยแต่อีกฝ่ายนึงส่งตัวแทนไปเสนอเงื่อนไขอย่างนี้อย่างนั้นรับได้ไหมรับได้โอเครับได้ทำแล้วให้มันรูปทำแล้วอัวถึงจะทำให้คุณทักษิณทำแล้วแต่เขาไม่ได้รักษาคำพูดเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดนะมึงไปตกลงกับใครอ่ะกูไม่รู้เรื่องมันก็ไปเอาผิดกับมันไม่ได้เหมือนกับเอกกรณีเนี่ยที่มันออกมากระแสพระราชดำรัสเนี่ยประจำปีทุกปีแม่งซ้ำลอกออกมาแต่ละปีคนไทยทั้งประเทศเนี่ยหัวปั่นกันไปหมดเลยประเด็นโต้แย้งกันคือเป็นเรื่องแป้งพูดภาษาบ้าอะไรของมันเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยไม่เข้าใจพร้อมกันทั้งประเทศได้ถ้าคุณเป็นดิครับนะเขาบอกthe king can do no wrong ใครๆเขาบอกว่า
ด่ากษัตริย์ไม่ได้แต่ความจริงด่าได้ความจริงก็อยากจะให้ด่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราผิดอะไรใช่ไหมกษัตริย์ไม่เคยเอาคุกกันกระจุยเลยครับใช่ไหมไม่ต้องด่าก็ได้แค่วิจารณ์กษัตริย์ไม่เอาใครเขาถ้ามีใครใครเข้าคุกเพราะเมนเพราะพระมหากษัตริย์ก็ปล่อยออกมาทุกทีคุณทักษิณไปถอนฟ้องทั่วราชอาณาจักรเลยนะครับแต่ฝ่ายของมันไม่ถอนฟ้องไอ้สนธิลิ้มเนี่ยถูกไหมฮะครับคือลักษณะของความเก๋าเกมที่อยู่บนอำนาจมายาวนานมันรู้จักเล่นรู้จักสีถนนใจแต่ของเราเนี่ยนะเล่นกันแบบตรงๆซื่อๆไม่มีเล่ห์ลมคมในคุณเชียงดินท่านเล่นกันลักษณะอย่างนี้เมื่อไหร่จะชนะล่ะถูกไหมแต่คุณทักษิณเนี่ยทำไมถึงยอมง่ายๆพี่น้องต้องเข้าใจนะจะมีธุรกิจจะมีทรัพย์สินมีอะไรต่ออะไรที่มาจากหยาดเหงื่อสร้างฐานะด้วยความยาวด้วยความยากลำบากมาอย่างยาวนานนะเขามีพี่น้องลูกเมียมีญาติโยมเพื่อนฝูงเนี่ยอยู่เมืองไทยทั้งหมดนี้เนี่ยคือตัวประกันถูกไหมครับมีอยู่ทางเดียวชนะได้นะฮะพี่น้องต้องร่วมหัวร่วมใจกันต่อสู้ด้วยความเข้าอกเข้าใจนะเวลานี้เป็นการล้างน้ำที่สามนะคุณเพียงเด่นดูมันลุกคืบกินทีละคำกินทีละคำในขณะที่ประวิตรประยุทธ์อนุพงศ์เนี่ยก็เพลินอยู่กับการตักตวงจับคือล้วงลึกอะที่ไหนมีผลประโยชน์นี่แม่งอะยื่นมือเข้าไปมือยาวไงเวลานี้อมอำนาจคืออองอำนาจรัฐที่เขาเรียกว่าอะไรนะรัฐาธิปัตย์ครับรัฐาธิปัตย์เนี่ยคือถือครองอำนาจรัฐนั่นจะม.44ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะเป็นอาวุธโอ้โหปวดใจสมน้ำหน้าข้าราชการเนี่ยหมาละไปเหลือเกินไอ้สมัยที่รัฐบาลประชาธิปไตยมาจากพี่น้องประชาชนโยกย้ายข้าราชการมาเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะโอ้ยให้ได้แทรกแซงนะการแต่งตั้งโยกย้ายใช่ไหมตอนนี้ใช้ม.44เนี่ยไม่ใช่โยกย้ายอย่างเดียวทั้งปลดทั้งโยกย้ายทั้งอะไรเนี่ยเงียบเป็นเป่าสากนะครับพูดได้เงียบแซ่บครับเงียบซอยนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ข้าราชการพวกนี้เนี่ยนะส่วนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนที่เอาดีนะฝ่ายหาความรู้ฝ่ายสร้างผลงานใช่ไหมพวกนี้เนี่ยมีความรู้มีผลงานมีประสบการณ์มีความสามารถไม่ได้ขึ้นนะฮะไอ้พวกขี้ประจบนี่แม่งเยอะกว่าไงเหมือนคนรวยคนจนไอ้คนจนมันเยอะกว่าคนรวยถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เลยก็คือเป็นเครื่องมือช่วยพวกทรราชเนี่ยทำลายชาติบ้านเมืองทำลายพี่น้องประชาชนนะผมจะบอกให้นะผมอธิบายความอย่างนี้เนี่ยให้เห็นภาพซะก่อนว่าที่ไปที่มาไอ้ตัวแทนอำนาจของคิงไอ้คิงแม่งแอบอยู่หลังเสาอยู่ตลอดแล้วไอ้สีสาวเนี่ยเดินหน้าไปเพราะฉะนั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคนเราหลงไหลได้ปลื้มโอ้โหพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติมึงรวมได้ไหมเนี่ย10ปีที่ผ่านมา ไอ้คิงนี่ไม่ใช่เสียคนนะแม่งเสียหมาด้วยนะ ผมบอกได้อย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งเนี่ยมันล้มรัฐบาลเนี่ยนะมารัฐบาลทหารนะอย่างสุจินดาก็ชั่วข้ามคืนนะล้มรัฐบาลพลเอกชาติชายนี่ก็แพ้การพลิกฝ่ามือนะล้มทักษิณเนี่ยนะแค่พันตำรวจโทเนี่ยแหละแต่เขาครองใจคนทั้งประเทศที่มึงประเมินผิดประเมินต่ำไปใช่ไหม คุณล้มทักษิณได้ง่ายนะแต่คนที่เขาชอบทักษิณมันมีเยอะไงตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาอุปสรรคที่มึงล้มไม่ลง10ปีแล้วล้มจนกระทั่งห้างตัวเองล้มเส้นโลหิตแตกที่หายไว้ปวงทั้งผัวทั้งเมียครับคุณเป็นเอาเบรกเอาประเด็นแรกเอาตรงนี้ก่อนนะผมขอพักนิดนึงคุณเพียงดินเล่นต่อสักหน่อยครับเดี๋ยวเราค่อยเอาว่ากันต่อไปว่าเนี่ยต้นตอที่มาแห่งอำนาจ
มันมีที่มาจากเนี้ยอย่างเนี้ยวิธีเนี้ยและอำนาจต่อไปเนี่ยวิธีไหนแล้วเราค่อยมาว่ากันเอาอย่างนี้ใช่ไหมคุณเทียงดินใช่ไหมครับครับเอาเอาครับพักนิดครับได้คุณคุณคมพักทานน้ำทานท่านะครับก็ในเรื่องของขั้วอำนาจเนี่ยพี่น้องครับ คำนี้มันโผล่ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยตอนนั่งปรึกษากับคุณคมเรื่องว่าเวลานี้เนี่ยจะออกมาพูดกันเรื่องขั้วอำนาจนะเรื่องของการที่มีการนะตอนแรกคำว่าขั้วอำนาจยังไม่ออกมาเรื่องของการโยกย้ายนะครับแม้กระทั่งต่อเนื่องไปถึงโผของราชบัลลภ์นะครับซึ่งก็มีนายตำรวจขึ้นมานะครับคนใกล้ชิดของพระบรมเลยขึ้นมาจากนั้นก็มีทหารโผขึ้นมาติดขึ้นมาด้วยก็เลยมีการมานั่งวิเคราะห์กันว่าไอ้คนที่มาอยู่ในตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เข้าใจกันว่าวันนี้พระบรมเนี่ยกำลังได้เปรียบเข้าไปจัดการในรั้วในวังอย่างเต็มที่นะก็เป็นไปได้ไหมว่าพระบรมเนี่ยน่าจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งเป็นรัชกาลที่10แล้วก็คุมกลไกทุกอย่างหมดนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกไปส่วนที่เชียร์พระบรมเนี่ยก็ออกมาทำให้เราเชื่อเหมือนกับว่าวันนี้ไปจัดระเบียบหมดแม้กระทั่งในเรื่องของนะครับที่จอดรถอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ถูกต้องในคนคมครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยไปฝากความหวังหรือว่ามีความหวังลมๆแรงๆหรือว่าคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งการประเมินผิดเนี่ยมันจะนำไปสู่การเตรียมตัวผิดการเลือกจุดยืนที่ผิดนะครับซึ่งผมคิดว่าในห้วงเวลาที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยจะฉลองครบนะผ่านมาแล้วนะครับ10ปีการรัฐประหารปี49นี่ตุลาคม6ตุลาเนี่ย19เนี่ยครบรอบ40ปีแล้วไม่อีกไม่กี่วันเนี่ยแล้วเราจะต้องนะมีลักษณะของการมานั่งนะดูเวลานับเวลาย้อนหลังแล้วก็มันมองเหลียวหลังแลหน้าเนี่ยคุณคมจะทำกันอีกกี่ครั้งประชาธิปไตย84ปีแล้วนะเหลียวหลังแลหน้าวันนี้มันแลปัจจุบันให้เห็นชัดชัดเพื่อข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องแลละพุ่งเป้าไปหาอนาคตข้างหน้าเลยดีไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณคมมาวันนี้เนี่ยก็นอกจากได้ชี้ให้เห็นชั้นเชิงของการวางกลไกอำนาจของทางฝั่งเผด็จการเมืองไทยแล้ววันนี้มันต่อท่อมาถึงตรงไหนแล้วถ้าเรามองว่าขั้วอำนาจณวันนี้แน่นอนเป็นการชิงกันเพื่อจะไปต่อรองกันนะครับเพราะว่าในระดับที่ต่างคนต่างก็มีสันหลังหวานคุณคมมีชนะติดหลังหมดนะครับทหารชุดปัจจุบันนี้ก็ฆ่าประชาชนขึ้นมาสวมอำนาจเราพูดกันตรงๆอย่างนี้ไอ้เครือข่ายที่มันเขาใช้เพื่อให้ทหารขึ้นมาสวมอำนาจหรือว่าเพื่อกำจัดรัฐบาลฝ่ายที่โยงกับคุณทักษิณซึ่งทำกันเรียกว่าใช้ไม้หนักมากๆเนี่ยก็ได้ทำผิดกฎหมายบ้านเมือง นะครับแล้วขณะเดียวกันประชาชนไม่รู้อีโนอีเนรักประชาธิปไตยไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาแต่ว่าไปสู้ตามหลักตามเกณฑ์ด้วยหัวจิตหัวใจอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองก็โดนหางเลขเข้าไปเยอะอาการอารวาสของมาตรา112เพื่อเอามาใช้เพื่อเหตุผลทางการเมืองก็ทำให้คนนะครับทั่วไปแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เองก็กระเทือนกันไปหมดผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ยังโดนนะครับนี่ก้าวล่วงมาถึงต่างประเทศด้วยซ้ำแต่ว่าต่างชาติเขาไม่เอาด้วยเท่านั้นเองเนี่ยลักษณะตรงนี้คุณอภพครับเรื่องขั้วอำนาจเนี่ยอยากให้คุณอภพลองฟันธงซิว่าณเวลานี้เนี่ยอำนาจมันอยู่เป็นมือใครกันแน่เราประชาชนเราเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยหรือแม้แต่ตัวคุณทักษิณเนี่ยจะหวังประโยชน์หรือมีความหวังในการจะเข้าไปต่อรองปรองดองปลดทุกข์ปลดโทษผ่อนคลายเพื่อจะได้เดินหน้ากันไปในแนวทางที่พูดคุยกันเขาบ้างเราบ้างปรองดองกันตามภาษาคนร่วมชาติมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับครับเชิญครับคุณคมครับครับครับอันนี้น่าสนใจคือจริงๆแล้วผมเห็นใจคุณทักษิณนะเขาอยู่ในสภาพที่โดนมัดมือชกมันเป็นอย่างนี้โอเคเราพักถึงเรื่องของคุณทักษิณก่อนแล้วเราไปฟันธงเอารอบที่3นะครับตอนนี้เรามาเริ่มรอบที่2เมื่อกี้รอบแรกเนี่ยที่มาของอำนาจครับคือคุณเพียงดินผมไม่ค่อยออกมาบ่อยนะครับเว้นไว้แต่ว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงนะผมก็จะออกมาสักทีแต่วันนี้ผมจะออกมาเนี่ยด้วยเหตุผล2อย่าง3อย่างคือ1อย่างห่างเหินพี่น้องแฟนๆมาอย่างยาวนานครับเพราะว่าผมมีความจำเป็นนะฮะก็รักษาเนื้อตัวฟื้นฟูสุขภาพ
แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ใช้ยามที่ระหว่างไม่ได้ทำอะไรฟื้นฟูสุขภาพนี่ผมว่าค้นหาศึกษาเรื่อยๆไปถึงไอ้ความวุ่นวายของประเทศไทยเนี่ยในอีกด้านเกี่ยวกับไอ้โจรแบ่งแยกดินแดนซึ่งมันไม่มีตัวตนมีแต่เรื่องสร้างขึ้นมาซึ่งผมจะใช้เวลาในโอกาสต่อไปเนี่ยไม่น่าว่าจะชวนคุณเพียงเด่นเนี่ยมาบรรยายความในเรื่องปัญหาความวุ่นวายความรุนแรงในประเทศไทยเนี่ยส่งผลเสียส่งผลร้ายเนี่ยต่อพี่น้องประชาชนยังไงในโอกาสหน้าแต่โอกาสวันนี้เนี่ยมันคับขันจวนเจียนเนี่ยทุกคนเข้าลงตำแหน่งแห่งที่ได้เรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นไปตามโผเดิมของประวิตรวงษ์สุวรรณแต่เป็นไปตามอิทธิพลเนี่ยนะของการลุกคืบกินทีละคำกินทีละคำของสี่สาวโดยที่ประวิตรอนุพงศ์ประยุทธ์เพลินอยู่กับการตักตวงเพลินอยู่กับการเนี่ยหาผลประโยชน์เนี่ยใช่ไหมจนกระทั่งเนี่ยเสียท่าก็อยากจะให้ย้อนไปดูเนี่ยตอนพลเอกเปรมเนี่ยผู้อาทิตย์พลเอกอาทิตย์เนี่ยวัดรอยเท้าครับล้มป่วยนะคุณเทียงเดินครับแต่คนตัวนี้เขารอได้นะเพราะตอนนั้นชวลิตยงใจยุทธสุจินดาคาประยูนยังโตขึ้นมาไม่ทันที่วัดรอยเท้ากับพลเอกอาทิตย์พลเอกเปรมรอไป2ปีนะนี่ก็เช่นเดียวกันรอให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวัดล้างเนี่ยอิทธิพลของตระกูลชินวัตรให้สิ้นซากระหว่างรอไปเขาก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรกระทืบเท้าให้มึงมาทำรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยเพื่อจัดการเนี่ยนะกับตระกูลชินวัตรนี่อย่างเป็นด้านหลักใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เราต้องแตะนิดนึงนะไอ้คลิปทั้งเช่าของคุณทักษิณนี่มีคุณูปการนะที่จะบ่งชี้ว่ามีการแตะมือกันไอ้ตู่นี่มันเชื่อได้มากเลยที่คุยในคลิปถามเช่าจำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตู่นี่มันก็เลยจึงกลายเป็นไอ้ตู่มันกินแหละกินดากินมากทั้งสองฝ่ายกินจนกระทั่งตัวเองเนี่ยภัยมาถึงยังไม่รู้ตัวระหว่างที่มันกอบโกยโกงกินเนี่ยนะเขาก็มีบันทึกมีการเก็บข้อมูลมาตลอดเนี่ยใช่ไหมจนนำไปสู่การแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยตามที่มันต้องการแล้วเนี่ยถูกไหมสมเด็จพระนางเจ้าผ่องพันธุ์อย่างนี้ก็ออกมาละนะการไปจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดรับเหมาก่อสร้างเนี่ยในกองทัพภาคที่3เนี่ยโดยลูกชายของปรีชาจันทร์โอชาก็ออกมาละออกมาเป็นละลอกหลังจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชาหักโผเนี่ยของประวิตรวงษ์สุวรรณเรียบร้อยแล้วประยุทธ์รับขบวนท่าได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คุณเพียงดินฮะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะผมก็เป็นห่วงเมื่อกี้คุณเพียงดินชี้ประเด็นเนี่ยว่าเราจะทำยังไงในกรณีพระบรมโอรสาเนี่ยใช่ไหมออกมาเจ้ากี้เจ้าการปลดคนนู้นปลดคนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปลดแต่ละคนเนี่ยมันหน่อมน้ำปลดเฉพาะในวังความจริงผมไม่เคยพูดหรือไม่เคยวิจารณ์เพราะไอ้พูดและวิจารณ์เนี่ยในการถือห้างถือข้างถือฝ่ายเนี่ยนะมันจะไปสู่ความขัดแย้งกันได้ใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นผมก็คุณเสียงดิ้นก็รู้อ่ะผมไม่ชอบเปิดประเด็นให้เกิดความขัดแย้งมีแต่ประสานในความขัดแย้งเนี่ยใช่ไหมให้มันสามารถเดินต่อได้โดยไม่มีรอยร้าวเราทำอย่างนี้มานานนะคุณเบียงบินนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยในอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเองก็เชื่อว่านับตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยคือปีงบประมาณใหม่ตำแหน่งแห่งที่ลงตัวแล้วใช่ไหมเขาก็จะต้องลงมือกวาดล้างกันอย่างชนิดที่เรียกว่าพลิกแผ่นดินเลยเนี่ยพลิกโฉมเมืองไทยให้เข้าสู่เนี่ยอิทธิพลของอำนาจใหม่ที่หวนกลับมาอยู่บนมือเปรมใหม่นะแล้วผมจะค่อยๆเฉลยให้ฟังว่าอิทธิพลและอำนาจบารมีของเปรมเนี่ยเวลานี้อยู่บนมืออย่างเป็นกอบเป็นกำเนี่ยใช่ไหม
ว่าวิธีเส้นทางเดินมันเป็นยังไงแต่เขาถือเลิกวันที่1ตุลาผมก็ถือเลิกวันที่1ตุลาเหมือนกันดับเบิ้ลเทนเนี่ยคุณเตียงดินเคยได้ยินนะประมาณเจทับไปเลยนะฮะคือจริงๆวันที่1วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เมาเซตงประกาศเนี่ยนะฮะครับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากประเทศจีนเนี่ยที่เคยชื่อว่ามีจักรพรรดิต่อเนื่องมาเป็นพันๆปีมาเป็นสาธารณรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นประกาศคือเป็นเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์อย่างเต็มรูปแบบวันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นมึงถือเลิกวันที่หนึ่งเนี่ยปีงบประมาณใหม่กูก็ถือเลิกวันปฏิวัติจีนแล้ววะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาพูดถึงเนี่ยนะว่าวัดกันโดยมีคนเชื่อว่าสีเสาเขาถือข้างเนี่ยขาทางเอาเรียกให้เข้าสมัยนะไม่งั้นถ้าเผื่อสวรรค์นี่ถ้าเผื่อผมจะเรียกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรผมคิดว่าไม่มีใครรู้จักอ่ะลืมชื่อนี้ไปแล้วนะยายจดอย่างเงี้ยยายทางอย่างเงี้ยคิดว่าผมคิดว่าเนี่ยคนจะจดจำได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าสีเสาเนี่ยหนุนทางใช่ไหมหลายคนก็เชื่อว่าคุณทักษิณหนุนโอแต่ไม่เป็นไรใครจะหนุนใครก็ช่างมันเถอะถูกไหมแต่ผมเนี่ยหนุนพี่น้องประชาชนนะผมไม่เอาแม่งทั้งสองคนเนี่ยผมเชื่อจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พระเจ้าไกเซอร์เนี่ยจักรพรรดิไกเซอร์แห่งเยอรมันเพนยังไม่เป็นท่าเลยหลังจากเขาคงจะได้เรียนรู้เหมือนกันว่าซาร์นิโคลัสเนี่ยแห่งรัสเซียเนี่ยใช่ไหมต้องตายแบบไหนแล้วย้อนอดีตขึ้นไปร้อยกว่าปีเนี่ยหลุยส์ที่16เนี่ยตายยังไงใช่ไหมครับคนจะแข่งกันยังไงเนี่ยนะฮะใครจะอยู่ข้างไหนยังไงก็ตามกองทัพเป็นตัวชี้ขาดนะในชัยชนะคุณเพียงเดินจำเอาไว้เลยนะบอกพี่น้องเนี่ยจำเอาไว้เลยไม่ว่าการขัดแจ้งจะอยู่ของสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นใครก็ตามอยู่ที่กองทัพเนี่ยหนุนข้างไหนข้างนั้นชนะแต่กองทัพเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยต่อให้มันอุ้มคิงขึ้นมาโชว์เนี่ยรวมกันระหว่างสถาบันพระกษัตริย์กับสถาบันเนี่ยกองทัพให้มันรวมกันเนี่ยนะฮะมันก็สู้ประชาชนไม่ได้นะครับเห็นชัดๆมาทั้งประเทศจีนเนี่ยที่ได้ชื่อว่าพลเมืองเยอะที่สุดเนี่ยกษัตริย์จักรพรรดิเนี่ยมีอำนาจเนี่ยสูงสุดต้านอยู่ไหมล่ะฮะนี่คือสัจธรรมนะอย่าหลงไหลนะฮะว่าโอ้ยสีเสาได้เปรียบเสียโออะไรอย่างเงี้ยโอเคนั่นเป็นความหวังเป็นความเชื่อหลายคนยังให้ผมฟังเลยคุณเพียงเดินเอ้ยอย่าไปแตะเสียโอนะดูซิหน้าทางยิงหมัดเนี่ยยังออกมาเชียร์เลยเรารักพระบรมมาโตเอ้ย ผมละสงสารเหลือเกินใช่ไหมครับบอกตอนนั้นเราเคยออกอากาศถึงหญิงหมัดหรือผมออกใครผมจำไม่ได้เคยออกด้วยกันครับบอกอะไรหญิงหมัดหมัดมาที่ไหนล่ะกูเนี่ยกาจัวครับใหญ่กว่าหมัดเยอะแยะจำได้ครับหมัดไม่มีปะโทของปลอมทั้งนั้นแหละแต่เราไม่วิจารณ์นะคุณเพียงเดินนะตอนนั้นเราไม่วิจารณ์แต่ตอนนี้จำเป็นต้องวิจารณ์เพราะวิกฤตจริงๆแล้วนะสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาอย่างนี้นะผมขอถอดรหัสเนี่ยกองทัพก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยกองทัพนะซื้อใจเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกคนเดียวเพราะตอนนั้นผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเขาจะควบตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในด้วยนะตำแหน่งนี้นะครับส่วนแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องควบตำแหน่งเนี่ยกองกำลังรักษาพระนครใช่ไหมฮะแต่ด้วยเพราะว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ย
อำนวยการความมั่นคงรักษาความมั่นคงภายในบวกกับกองกำลังรักษาพระนครเนี่ยมันจะทำให้บทบาทของผู้บัญชาการทหารบกกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งมันดูมีอำนาจมากไปตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยโอนไอ้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยไปให้นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะเลือกนายทหารคนหนึ่งที่ไว้ใจได้ไปเป็นรองผู้อำนวยการก็คือกลอมนใช่ไหมฮะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเพราะฉะนั้นในอดีตเนี่ยนะฮะกองทัพภาคที่หนึ่งเขาใช้กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยต้านรัฐประหารก็ได้เนี่ยอย่างมนุษย์กิจเนี่ยรู้ซึ้งเลยสองครั้งปี2524เนี่ยกลายเป็นกบฏในสาฮาวายจำได้ไหมครับอีกครั้งหนึ่ง28นะ28นี่มาเจอใครเป็นกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์บิ๊กตุ๋ยนะอิสระพงษ์มุนพักดีนะมนุษย์กิจไม่เป็นท่าเลยอันนี้ต้านได้แล้วก็อีกครั้งหนึ่งพลเอกฉลาดอิรัญญะสิริสั่งกองที่หนึ่งไม่ขยับนะพลตีอรุณเนี่ยพลเอกฉลาดนี่ยิงพลตีอรุณทิ้งก็เป๋เลยนะไปไม่เป็นนะเครื่องบินขึ้นแล้วนะแต่บินไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายโดนประหารชีวิตแข็งขนาดไหนผมพูดอย่างนี้เพื่อที่ให้ลื้อฟื้นอิทธิพลอำนาจในส่วนแข็งของกองทัพแม้แต่ผู้บัญชาการทหารบกจะอยู่ได้เนี่ยเปรียบเสมือนกอหอยเนี่ยแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ต้องกู้กระเดือกนะครับโอเคไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูตัวหลักเลยนะฮะผู้บัญชาการทหารบกปีนี้เนี่ยชื่ออะไรฮะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นี่มาจากไหนหน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษใครเป็นเจ้าพ่อฮะสนธิบุญรัตน์กลินเนี่ยทำรัฐประหารเสร็จเสียงตายนะแต่ไปเอาลูกพี่เก่ามาผมจะต้องเชิญบุคคลที่ผมไหว้ได้สนิทใจเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มันเป็นอย่างนี้เขาก็เติบโตตามกันมาเนี่ยจากตามมาติดๆเดินตามรอยของพลเอกบิ๊กจอร์ดอะบิ๊กจอร์ดสุนทรสุนทรคงสมพงษ์ใช่ไหมครับเขาก็มาเป็นอย่างนี้สืบทอดมาเป็นทอดจากวันที่จากปีพ.ศ. 2541เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลไอ้ชวนหลีกภัยนี่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกองทัพเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เขาเพียงขอตำแหน่งเดียวตอนนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ถูกย้ายออกไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษแล้วเป็นจะลาออกแล้วเป็นบอกอย่าเพิ่งใจเย็นๆหนทางนี้ก็ไปดึงกลับมานะดึงพลเอกสุรยุทธ์กลับมานะครับพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยโดนพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไปออกไปเกษียณบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยเมื่อปี45เอาอย่างนี้นะจากนั้นเนี่ยมาถึงเดี๋ยวนี้45เนี่ยสิ้นสุดของหน่วยรบพิเศษเนี่ยจนกระทั่งมาถึงนี้ปีนี้ปี59เนี่ยปรากฏว่า14ปีเนี่ยหน่วยรบพิเศษขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึง3คนนะไม่ใช่โทษทีมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกถึง3คนนะก็คือสุรยุทธ์ก็คือสนธิบุญรัตน์กลิ่นแล้วก็เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นี่น้องใหม่แล้วน้องใหม่รุ่น16นี่นะยังมีกองกำลังระวังมีกองระวังหลังอีกนะผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษก็รุ่นเดียวกันนะนักศักดิ์เก่งถนอมมาเนี่ยหน่วยรบพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราอนุมานได้ไหมว่าเฉลิมชัยนี่คนของสุรยุทธ์ต้องได้ฮะล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเผื่อว่าเฉลิมชัยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกเพื่อร่วมรุ่นเนี่ยเป็นกองระวังหลังคือธนศักดิ์เก่งถนอมมา
เพราะฉะนั้นหน่วยรบพิเศษนี่ต้องอยู่ข้างสุรยุทธ์สุรยุทธ์คนของใครอะสีเสาเอานี่ผมประเด็นขึ้นมาหน่วยแรกก่อนนะใช่ไหมฮะนี่หน่วยสำคัญนะหน่วยสำคัญนะหน่วยรบพิเศษเนี่ยไม่ใช่ไม่สำคัญนะตอนนี้มาเอาเริ่มตั้งแต่แม่ทัพที่หนึ่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยอภิรัชคงสมพงศ์ถูกประวิตรวงสุวรรณไปตัดขานะดองมันอยู่ตรงนั้นขึ้นมาพร้อมๆเหมือนกับวิชัยจาจอหอแม่ทัพภาคสองคืออภิรัชคงสมพงศ์เนี่ยไปเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งวิชัยชาจอหอก็ไปเป็นแม่ทัพน้อยที่สองในปีเดียวกันเมื่อปีที่แล้วแต่6เดือนวิชัยชาจอหอขึ้นมาเป็นหน้าแม่ทัพที่2เลยนะครองเป็นตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่2แค่6เดือนมาบนตำแหน่งเนี่ยแม่ทัพภาค2เลยวิธีการอย่างนี้ในอดีตเคยมีมาแล้วพลเอกอาทิตย์เนี่ยเป็นรองแม่ทัพภาคที่2 6เดือนมาเป็นแม่ทัพภาค1เลยเฉยเลยนะอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยภายในปีเดียวอ่ะภายในปีเดียวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกที่ผมบอกจัดสูตรอาหารเร่งนะเนี่ยคือวิธีการอย่างนี้วิธีการอย่างนี้เคยมีปรากฏการณ์ก็คือพลตรีพิจิตรกุลวานิชเป็นผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งกระโดดขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งโดยไม่ต้องผ่านการเป็นรองแม่ทัพภาควิธีการอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เข้าใจเลยนะว่ากองทัพเนี่ยนะมีการวางตัวเนี่ยเพื่อปฏิบัติการใดอย่างใดอย่างที่มีภารกิจสำคัญกลับมาพูดถึงสองคนที่ขึ้นในพร้อมกันคืออภิรัชคงสมพงศ์ไปเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งวิชัยชาจอหอเนี่ยไปเป็นแม่ทัพน้อยที่สองหกเดือนวิชัยชาจอหอขึ้นมาเป็นแม่ทัพที่สองนะหน้าทัพภาคที่สองอภิรัตอยู่กับที่ไม่ได้ขยับนี่สื่อความหมายว่าเขาต้องการที่จะให้วิชัยแชร์จอหอเนี่ยครองความอาวุธโสเหนืออภิรัตคงสมพงศ์แล้วปีนี้เนี่ยวิชัยแชร์จอหอก็คงจะต้องจับมือขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมๆกันกับเทพพงศ์ทิพยจันทร์ถูกไหมแต่ปรากฏว่าเขาอยู่ให้เขายินดีที่จะให้วิชัยจาจอยังคงอยู่แม่ทัพภาคที่สองซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปแต่ตอนนี้เราไล่กันเป็นภาคๆก่อนแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยอภิรัชคงองค์เนี่ยนะฮะดูเหมือนจะหมดหวังกับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งแล้วนะใช่ไหมฮะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมดันเนี่ยเทพพงศ์ทิพยจันทร์ขึ้นผู้ช่วยเพื่อต้องการปิดกั้นกักเนี่ยไม่ให้อภิรัชคงสมพงศ์ขึ้นถูกไหมครับมือที่มองไม่เห็นไอ้มือที่มองไม่เห็นเนี่ยชงผ่านไปยุทธว่ามึงต้องหักดิบนะมาทัพภาคที่หนึ่งต้องเป็นคนของคนคนนี้นะเมื่อตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็มาแสดงออกจากคำพูดของประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยแค่ประมาณไม่เกินเดือนเนี่ยเขาบอกพี่วิทย์พลเอกประวิทย์ท่านดูแลด้านความมั่นคงอยู่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านดูท่านดูความเหมาะสมของท่านผมยกให้ท่านตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นเรื่องของท่านแต่ระดับแม่ทัพผมอาจจะดูบ้างนิดหน่อยใช่ไหมก็คือหมายว่ายกเครดิตให้ประวิตรแต่ไม่ใช่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยสื่อความหมายว่ากูขอแล้วนะตำแหน่งเนี่ยมาทัพภาคนั่นก็คือเปิดทางเนี่ยให้อภิรัชคงสมพงศ์มานั่งนี่ไงนะเป็นมาทัพภาคที่หนึ่งคุณเพียงเด่นนะฮะมาทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยทำให้อภิรัชคงสมพงศ์เนี่ยเทใจเนี่ยยินดีที่จะอยู่เนี่ยเป็นลูกกระเดือกให้เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยเป็นคนของใครเพราะฉะนั้นถ้าอภิรัชคงสมพงศ์เนี่ยยินดีเป็นลูกกระเดือกให้เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยนะ
ซึ่งเป็นของคู่กันผู้บัญชาการทหารบกกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งแล้วคุณเพียงดินลองบอกพี่น้องคนฟังแฟนๆว่าพี่รัฐคนของใครล่ะครับใช่ไหมครับนะอันนี้ชัดเจนนะครับโอเคมาขอพูดต่อแม่ทัพภาคที่สองทำไมถึงไม่ขึ้นไม่ขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการเพราะว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฐานเสียงพรรคไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยเนี่ยคือฐานเสียงเนี่ยยังเป็นกอบเป็นกำเลยนะใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการปฏิบัติการกวาดล้างเนี่ยวิชัยแชร์จอหอจะกดทับได้เขาเป็นลูกหม้อภาคอีสานครับแล้วเขายังมีอีกสองเด้งนะฮะที่สนับสนุนเนี่ยนะให้คนนี้เนี่ยกลายเป็นดาวเลิกไม่ใช่ดาวพระเคราะห์นะฮะเขาเป็นลูกบุญธรรมของเปรมเนี่ยนะเปรมส่งเสียเด็กชายวิชัยชาจอหอเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมจนกระทั่งจบในร้อยนะครับที่ร้อยคนเนี่ยจะกล่าวถึงแล้ววิชัยแชร์จอหอคนเดียวกันนี้เนี่ยนะก็ยังเป็นลูกเขยเนี่ยของนพลบุญทัพอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่ชื่อเดิมว่าเลวัตบุญทัพเลวัตบุญทัพคนนี้เนี่ยเป็นคนดีสีสังคมเป็นบุคคลเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรบุคคลปกป้องศาสนาหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะชื่อคุณคุณอะไรวัดบุญทัพเขาคนเป็นบุคคลตัวอย่างอ่ะเป็นคนดีเนี่ยของไอ้มูลนิธิรัฐบุรุษของเปรมเห็นไหมฮะครับพูดง่ายเปรมเนี่ยไปนั่งแม่ทัพภาคที่สองมาจากนั้นแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเปรมยึดครองเนี่ยนะอย่างเหนียวแน่นไม่แพ้กับที่เปรมยึดครองบ้านสีเสานะครับกบฏเมษาฮาวายเนี่ยเต็มพาภูมิพลพาเศรษฐกิจทั้งครอบครัวไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่กองทัพภาคที่สองครับแล้วให้พลเอกพลตรีอาทิตย์เนี่ยมาปราบกบฏใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขตพื้นที่ภาคที่สองเนี่ยหลังจากเต็มลุกจากเก้าอี้แล้วเนี่ยใครจะไปนั่งตรงนั้นเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของเต็มนะเพราะเต็มหลังจากออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะว่าผมพอแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยเด็กของเปรมของภูมิพลเติบโตขึ้นมาเนี่ยมั่นคงแล้วคือพลเอกชวลิตยงใจยุทธใช่ไหมครับลบขั้วอำนาจจับมือลบขั้วอำนาจเนี่ยในทหารรุ่นอันตรายคือจปร.7เนี่ยลงเรียบร้อยราบคาบแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเปรมเขาออกจากนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยนะฮะเขากระโดดเข้าไปสู่ตำแหน่งองคมนตรีเป็นตำแหน่งองคมนตรีที่ดูแลด้านความมั่นคงเนี่ยนะให้กับภูมิพลไอการจัดโผทหารเนี่ยแม่ทัพไม่ใช่แม่ทัพผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเขาจะเป็นคนเนี่ยคัดสรรก็จริงอยู่แต่ก็ต้องส่งขึ้นไปเนี่ยให้ผ่านความเห็นชอบของผู้บัญชาการทหารสูงสุดผ่านไปปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจากนั้นค่อยมาถึงมือนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงนามแล้วก็ค่อยส่งขึ้นไปที่เรียกว่าทูล9ใช่ไหมครับไอ้ช่วง9เนี่ยต้องผ่านการคัดกรองเนี่ยจากเปรมก่อนนะถามว่าเปรมนึงออกจากกองทัพมาตั้งนานแล้วมึงเสือกรู้เรื่องอะไรในกองทัพต่อเนื่องเพราะเขามีมูลนิธิรัฐบุรุษเนี่ยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะถ้าเกษียณออกมาไม่ไปเป็นองคมนตรีก็ต้องไปช่วยงานรัฐบุรุษเป็นการไปอัปเดตข้อมูลของเหล่าทัพเนี่ยให้เปรมมันเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงตรงนี้นะคุณคมครับเมื่อกี้คุณคมพูดถึงบิ๊กจิ๋วนะวิจิตรคุณละวันนิดนะครับ
พิจิตรกลวณิชครับใช่ใช่ก็ตอนหลังขึ้นไปเป็นองคมนตรีเลยนะใช่ไหมครับเขาเป็นคู่แข่งไงบนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไงแต่ปรากฏว่าจิ๋วเอาไปกินก่อนครับเพราะฉะนั้นการอกหักเนี่ยของนายทหารแต่ละครั้งเนี่ยนะก็มีตำแหน่งองคมนตรีมารองรับครับแต่ถ้าเผื่อเป็นการรัฐประหารเนี่ยนะไอ้นายทหารที่อกหักเนี่ยนะก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมารองรับอย่างไพบูลย์คุ้มฉายานี่ไงครับใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นครับเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเป็นเนี่ยไอ้ที่มาเนี่ยของข้อมูลเนี่ยในกองทัพที่เต็มอัปเดตได้ก็จากผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เกษียณเนี่ยจำเป็นต้องกวาดต้อนเข้าไปช่วยงานมูลนิธิรัฐบุรุษเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอเคนะทีนี้เรามาพูดถึงแม่ทัพภาคที่3แม่ทัพภาคที่3ของปีนี้เนี่ยสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลเนี่ยนะฮะเป็นทหารม้าเป็นทหารม้ามาตลอดชีวิตเป็นบุคคลที่เป็นเนี่ยให้ดูแลเรียกร้องให้สร้างนู่นนั่งนั่นนี่นะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้กรมทหารม้ามาตลอดเนี่ยก็ออกจากแม่ทัพภาคที่3ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกคุณเพียงเด่นนะฮะ5เสือเนี่ยนะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะครับสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับไอ้คนที่ขึ้นมาแทนสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังชื่อเขาเขียนยากนะครับชื่อเขาเขียนยากวิจักครับบางทีผมพูดด้วยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคนโทวิจักเนี่ยขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่3คนใหม่เนี่ยนะฮะครับไปเปิดดูนะวิจักเขียนอย่างนี้วอยวิจอไหมฮะจอจานนะฮะกาดกอไก่ขอไข่ทอบันฐานกันลันนะนำสกุลสิริบรรศบไม่ใช่ศพดนะครับสอเสือพอพานวิจักสิริบรรศบเขาเป็นคนดูแลเนี่ยโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อโอ้คุณเพียงดินนึกออกไหมฮะครับไอ้ทุกโครงการเนี่ยของเชงเนี่ยมันไม่พ้นหรอกที่มีเปรมเข้าไปเกี่ยวข้องภาคที่สามใครเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นพื้นที่เนี่ยที่ดูแลเรื่องยาเสพติดของสถาบันครับปีชาจันโอชาทะเลทะล่าเข้าไปเนี่ยตกหลุมพรางนะเป็นกับดักนะครับชาจันโอชาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ส่งคชาชาจากหน่วยรบพิเศษนี่เข้าไปเป็นผู้ช่วยเสรองเสนั่นคือเข้าไปเฝ้าจับตาเนี่ยนะครับปีชาจันโอชาแล้วปีชาจันโอชาคนนี้เนี่ยนะก็ยังเสือกโง่ถูกไหมครับไปฝากขจาชาติเนี่ยให้กับอุดมเดชอุดมเดชฉันแต่งตั้งเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยของการรับราชการซึ่งวันรุ่งขึ้นก็เกษียณแล้วส่งผลให้ธีรชัยเนี่ยฟาดงวงฟาดงานจำได้นะคุณจำได้เนี่ยมันเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสมศักดิ์นินบรรเจิดกุลเนี่ยกระโดดขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในปีนี้ผลงานที่โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยนะกรณีฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้าผ่องพันธุ์ไงไอ้ข้อมูลเนี่ยฮักส่วนจำกัดเนี่ยใช้พื้นที่แม่ทัพภาคที่สามกองทัพภาคที่สามเนี่ยไปจดทะเบียนการค้าเออมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณเพียงดินคิดว่ามันจะเหลืออะไรนี่สามภาคนะหนึ่งสองสามผมพูดที่ไปที่มาแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงภาคที่4บ้างความจริงการเป็นลูกน้องของประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมันมีความเก็บกดเยอะนะแล้วยิ่งสวยที่สุดดันมา3ประสาน3ปอเนี่ย
เป็นลูกน้องทั้งประวิตรด้วยเป็นลูกน้องของประยุทธ์ด้วยครับแล้วไอ้วิธีการแบบย่ามใจกูจะทำยังไงได้ลูกน้องกูจะสั่งซ้ายหันขวาหันก็ได้ใช่ไหมฮะครับต้องส่งผลลายเนี่ยต่อตัวเองในที่สุดนะคุณเพียงเดนคุณเพียงเดนถ้าลองย้อนอดีตไปสัก10กว่าปีเนี่ยธีรชัยนาควานิชบนเส้นทางรับราชการทหารเนี่ยเขาขึ้นครองยศพลตรีพลโทก่อนอุดมเดชนะคะเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับแต่เขาเปิดทางเนี่ยให้อุดมเดชขึ้นเป็นหน้าทัพภาคที่หนึ่งโดยการของประวิตรวงษ์สุวรรณนะว่านี่ปากแดงเขาขอมาถูกไหมครับนั่นก็สมเหตุผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเขาควรที่จะได้ขึ้นก็ถูกขออีกรอบหนึ่งนะให้ไพบูลย์มันไปก่อนนะหรือยังมีเวลาไปอย่างน้อยหนึ่งปีเขาก็ให้ไม่บ่นนะครับมาปีที่สามเนี่ยเอ๊ะประยุทธ์ให้ยาวปีชาจันโอชาขึ้นครับนี่เป็นที่มาของเกาเหลาชัดเจนระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กครับคุณเพียงดินคิดไหมฮะว่าธีรชัยนาควานิชเนี่ยเขาจะได้ใจเนี่ยประวิตรวงษ์สุวรรณกับประยุทธ์จันโอชาผมว่าไม่มีไม่มีอยู่ในกูไม่ติดข้างนี่บุญคุณนะมีแต่มึงขอกูมากกว่านะครับไอ้กูขึ้นมาได้นี่เพราะความสามารถนี่อาวุธโสเต็งหนึ่งมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วมึงชะลอเนี่ยความเจริญมึงหยุดความเจริญของกูต่างหากอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้โผอันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยประวิตรเขาต้องการเนี่ยให้พิสิทธิสารขึ้นนะครับพิสิทธิสารเนี่ยเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะต้องตอบแทนบุญคุณเนี่ยอย่างใหญ่หลวงเลยนั่นเพราะเขาเปิดทางเนี่ยไม่ขึ้นห้าเสือให้ปีชาจันทร์โอชาขึ้นเขาก็ได้รับการตอบแทนไงไปเป็นผู้อำนวยการดูแลปองดองสมานฉันบ้าบอเลยใช่ไหมแล้วดูแลเนี่ยโครงการของทหารบกคืออุทยานราชพักแล้วบิ๊กโด่งก็ไปด้วยใช่ไหมครับราชพักเนี่ยบิ๊กแกมบุ๋มเนี่ยครับอุทยานราชพักเนี่ยมันเป็นโครงการของกองทัพบกสมัยนั้นเนี่ยอุดมเดชเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองทัพก็ผู้บัญชาการทหารบกเขาก็ต้องเป็นเขาต้องเป็นดูแลในฐานะเจ้าของโครงการอยู่แล้วครับครับแต่ไออำนวยการเนี่ยก็พิสิทธิ์สิทธิสารเนี่ยเป็นคนดูแลพวกก่อสร้างถูกไหมครับทีนี้อุดมเดชเกษียณเมื่อปีที่แล้วเขาไม่ได้ชงชื่อของธีรชัยนาควานิชซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นสตรีด้วยกันนะครับเขาชงชื่อปีชาจันโอชานะใช่ไหมครับผู้สาวเขาถามอุดมเดชบอกว่าเอ๊ะก็ในเมื่อบิ๊กป้อมเนี่ยเขาเลือกที่ยาวธีรชัยเนี่ยแล้วทำไมยังชงปีชาอุดมเดชเขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นไปเนี่ยและถ้าเผื่อท่านรัฐมนตรีว่าการว่ายังไงก็ไม่ชอบก็เปลี่ยนได้แต่เขาชงขึ้นไปในฐานะเนี่ยพูดง่ายคือผู้นำขององค์กรเหล่าทัพใช่ไหมทัพบกแต่อย่าลืมนะอุดมเดชเวลานั้นเนี่ยนะเป็นผู้บัญชาการอาหารบกหลังจากเปายศจันโอชาเกษียณแล้วนะเขาควบตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกับว่าการกระทรวงกลาโหมความจริงเขาก็นั่งเก้าอี้ติดกันกับประวิตรทำไมเขาจะพูดไม่ให้มันรู้เรื่องไม่ได้จะให้มันเกิดความขัดแย้งทำไมนั่นก็คือหมายความว่าเขาอยู่ข้างประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับถูกไหมดื้อกับพี่ใหญ่ไงครับและนี่ยังไม่ใช่เท่านั้นนะอุดมเดชก็เห็นโครงการอุทยานราชพักนี่มันกินได้กืนได้งานก่อสร้างเยอะหล่อรูปพระอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาโอนเนี่ยนะโครงการอุทยานราชพักเนี่ยซึ่งเป็นโครงการของกองทัพบกให้มาขึ้นกับไอ้มูลนิธิอุทยานราชพักที่ตัวเองไปอาบจดทะเบียนเอาไว้ใช่ไหมแล้วคุณเพียงเดินคิดตัวได้ธีรชัยเนี่ย
ขึ้นมามันจะได้อะไรไอ้เหี้ยมึงจะออกไปทั้งเทมางมึงยังเอาคว้าปูปลามันไปกินด้วยเลย ไม่เหลือให้กูมั่งใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยธีรชัยขึ้นมาก็อัดตรงๆไปเลยที่อุดมเดชเนี่ยเพื่อกระทบไปถึงปีชากระทบไปถึงประยุทธ์แต่ซวยบังเอิญเนี่ยพิสิทธิ์สิทธิสารก็เลยติดร่างหาไปในฐานะผู้ดูแลโครงการเนี่ยคู่นี้ก็เลยเกาเหลานะเกาเหลาว่าธีรชัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกพิสิทธิ์สิทธิสารนี่เป็นเสที่ประวิตรหมายมั่นปั้นมือที่จะให้ขึ้นผมยังแอบจดเอาไว้เลยว่าโผของประวิตรเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกนี่คือพิสิทธิ์สิทธิสารนะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นรองหรือไม่อย่างนั้นก็ไปเป็นรองปลัดจ่อรอไว้เลยนะขึ้นปลัดเทพพงศ์ที่ประยาจารย์ต้องขึ้นกับวิชัยชาจอหอกับนักอินทรเจริญเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นของอภิรัตคงสมพงศ์แต่ปรากฏโฉมออกมาใหม่เนี่ยเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์แล้วก็มาเป็นสมศักดิ์เน้นบรรเจิดกุลใช่ไหมฮะแล้วก็ที่หนักที่สุดเนี่ยที่หนักที่สุดเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของประวิตรเนี่ยก็คืออภิรัตคงสมพงศ์ได้ตำแหน่งหน้าทัพภาคที่1ก็สรุปแล้วทั้งหมดนี้นะฮะถ้าเราพูดในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะปรากฏภาพเนี่ยนะของคู่ครองอำนาจเนี่ยเหนือกองทัพตัวจริงถูกไหมครับธีรชัยเขาไม่ได้เสนอชื่อที่สิทธิศาลนะเสนอชื่อเนี่ยเฉลิมชัยสิทธิศาลมันอยู่คนละหน่วยนะอันนี้มันสายของวงเทวันสายของบุรพาพยัคฆ์แล้วผลแห่งการเสนอชื่อเนี่ยที่ไม่เป็นไปตามต้องการเนี่ยของประวิตรวงสุวรรณเนี่ยธีรชัยนาควานิชได้รับการตอบแทนนะได้รับการตอบแทนคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องชายของเขาเนี่ยปิยวัฒน์นาควานิชเนี่ยได้เป็นแม่ทัพภาคที่4แล้วน้องชายอีกคนได้เป็นผู้บังคับการผู้บัญชาการกองพลที่9ใช่ไหมที่ผมฟันธงล่วงหน้าไปเลยนี่นะว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่อาจจะมีขึ้นหรือไม่รู้ธีรชัยนาควานิชไม่ตกงานแน่นอนต้องมีตำแหน่งอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการตอบแทนอย่างน้อยที่สุดอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเขาถึงคิดหาเนี่ยว่ารัฐบาลส่วนหน้าเนี่ยเพื่อที่จะให้อุดมเดชเนี่ยไปเป็นตัวแทนของรัฐบาลส่วนหน้าเปิดที่ว่างเนี่ยให้ธีรชัยนาควานิชหรืออาจจะให้ประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเหลือตำแหน่งเดียวรองนายกรัฐมนตรีและให้ธีรชัยนาควานิชเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะดูแลกองทัพเนี่ยนะฮะเหล่าทัพด้วยซ้ำไปไม่ใช่กองทัพอย่างเดียวนะฮะถ้าขึ้นมาดูแลเหล่าทัพแน่นอนที่สุดกองทัพปกเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้บังคับบัญชาเนี่ยของธีรชัยนาควานิชมาทัพภาค1 2 3 4ตลอดจนหน่วยรบพิเศษเนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมหรือสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเป็นผลดีต่อใครนะฮะสีสาวถูกไหมฮะครับผมพูดมายาวทั้งหมดนี้เพื่อจะให้รู้ว่าสีสาวเนี่ยนิ่งๆนุ่มๆตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นคุณเย็นลมป่าเนี่ยบอกประวิตรเตรียมหิ้วกระเป๋าได้เลยวิชัยแชร์จอหอขึ้นมึงไม่รู้เหรอวิชัยแชร์จอหอเนี่ยคือลูกบุญธรรมของเปรมเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยมึงไม่รู้เหรอมันจากหน่วยรบพิเศษเนี่ยมันเป็นตัวแทนของใครปีที่แล้วเราก็อัดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับพอมาปีนี้โอ้โหชิบหายมันไม่ใช่
บ้านทัพภาค2ภาคเดียวนะ1 2 3 4นะรวมทั้งหน่วยรบพิเศษด้วยนี่คือทั้งหมดที่มาที่ผมขอฟันธงบอกเลยว่าภูมิคนตายเนี่ยปัญหาไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าไอ้คนที่เป็นตัวแทนอำนาจของภูมิพลเนี่ยยังอยู่ก็คือเปรมยังสะกดให้มันอยู่กับที่ได้สงบนิ่งได้พูดง่ายๆคือควบคุมสถานการณ์ได้ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมใช่เมื่อกี้พูดไปแล้วผมพูดไปแล้วว่ากองทัพอยู่บนมือใครผู้นั้นเป็นฝ่ายชนะครับเรามามองว่าพวกเราโอ้โหหวังเหลือเกินนี่มีคำอธิบายล่วงหน้าตั้งแต่ปีมาโว้นู่นละ 2-3 ปีมาแล้วว่าเราต้องเชียร์ฟ้าชายเราต้องเชียร์ฟ้าชายถ้าฟ้าชายขึ้นฟ้าชายเนี่ยจะต้องกวาดล้างอิทธิพลอำนาจเนี่ยของเปรมตอนนั้นเราเคยพูดนี่มันฝันนะคุณเพียงดินว่าแต่กระแสมันแรงเหลือเกินที่เราจะพูดนี่คงไม่ได้ถูกไหมถ้าพูดเนี่ยรับรองเลยอาคมซิดนี่เพียงดินนี่โดนกระเทิบเนี่ยแบบสหบาทายำตีนเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้เราต้องพูดนะสมควรกับเวลาไหมคุณเพียงดินครับแล้วถามว่าเกิดอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะเราไม่ตายเหรอไม่ตายหรอครับไม่ตายหรอกผมบอกแล้วไงตัวอย่างมีให้เห็นเยอะมึงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมึงจะใหญ่กว่าประชาชนไม่ได้คนที่จะทำให้ประชาชนยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะมันต้องมีคนถือธงนำนะครับคนไทยไม่ใช่ไม่สู้นะคุณเรียกเขามาชุมนุมเนี่ยนะเขาก็มากันอย่างล้นหลามเลยมากันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยถูกไหมแต่สู้แล้วไม่แตกหักสักทีแม่งสู้ไปมีแต่ติดคุกไปตายไปซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความสามารถเนี่ยของสามเกอเขาเก่งนะเขาตึงมวลชนได้ยาวนานนะตึงได้ข้ามวันข้ามคืนตึงเป็นข้ามเดือนข้ามปีใช่ไหมฮะแต่ฐานจริงๆเนี่ยคุณใช้จ่ายเยอะไหมฮะแล้วไอ้มวลชนนี่มันเหนื่อยไหมฮะคนไปเรียกเข้ามาเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วมานอนกับดินกินกับทรายกลางสี่แยกราชประสงค์คุณจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้สักกี่วันคุณเพียงดินนึกออกไหมครับวันนี้เราขอพูดตรงไปตรงมาสักวันนะคุณเพียงดินนะครับแล้วปล่อยให้มันถึงขั้นที่เรียกว่ามันไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมครับผมดีใจนะสถานการณ์ที่มันย่ำแย่อย่างนี้เนี่ยเรายังมีตัวแทนหรือผู้แทนราษฎรน้ำดีเนี่ยอย่างคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณออกมาประกาศชัดเนี่ยว่าจะต่อสู้กับเผด็จการตรงนี้เนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นจุดเล็กๆก็จริงอยู่นะแต่มีความหวังนะครับความหวังแล้วดูเหมือนไอ้การพูดการอธิบายการออกอากาศในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้มีที่ไปที่มามีหลักวิชาการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเนี่ยนะกระทรวงแรงงานมหาดไทยเงี้ยนะครับถ้ามีลูกน้องกระจายอยู่ทั่ว70กว่าจังหวัดถ้าเผื่อนะเรามาผมคิดถึงอดีตนะคุณเพียงเดินเชื่อไหมประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเราเกือบที่จะพ่ายแพ้พรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยเขามีวิทยุเนี่ยนะเถื่อนอยู่เครื่องเดียวใช่ไหมครับได้น้อมไอ้สุมาตุไอ้ตู้ครับ คือไอ้การที่เหยียดหยามหรือด่าถากถางคนมีอำนาจทำให้เสื่อมได้นะใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นไอ้เราก็มาเรียกไอ้บอดอีปากแดงเนี่ยอีปาวานเนี่ยเสื่อมนะฮะเสื่อมถูกไหมครับนี่คือวิธีการเนี่ยที่จะทำให้เสื่อมเพราะฉะนั้นคุณจารุพงษ์เนี่ยเดินก้าวออกมาในช่วงจังหวะที่เราหันซ้ายหันขวาห่างชิบหายนั่นยึดอำนาจอีกแล้วนี่สื่อความหมายว่านี่น้ำที่สามแล้วนะเรากังวลนะจำได้ไหมฮะครับเออ
ออมีคุณจรุพงศ์ออกมาเราประกาศสะดุดีเลยแล้วก็คิดถึงว่าการจะประกาศเนี่ยจดทะเบียนเป็นทางการเลยนะก่อตั้งองค์การเสรีไทย คุณทักษิณนะไม่ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรหรอกเพียงแต่สนับสนุนเนี่ยในกลุ่มนักการเมืองเนี่ยให้มาโชว์สักคนหนึ่งอย่างคุณจรุพงษ์เนี่ยขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วเราสามารถที่จะเต้ามวลชนขึ้นมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำกู้สถานกลับคืนมาใหม่แล้วกวักมือหาคนในกองทัพเนี่ยนะที่เป็นนายทหารประชาธิปไตยเนี่ยแล้วจะต้องเป็นทหารที่มันมีศักดิ์ศรีเนี่ยนะฮะนะครับไม่ยอมก้มหัวให้ใครเท่าที่แม่งเกษียณเนี่ยหลุดพ้นจากกองทัพมาเนี่ย 3-40 ปีแล้วแล้วแม่งก็ยังยืนอยู่บนความมีอิทธิพลเหนือกองทัพอย่างนี้พวกคุณเป็นนายทหารอะไรนักรบบ้าอะไรไม่มีศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะครับออกมาอยู่ข้างคุณจรุพงษ์สิหายับเขียนยิงสักคนหนึ่งใช่ไหมมาอยู่ข้างกายครับครบต่อให้เปรมสามเปรมนะแม่งก็ต้านไม่ได้ไอ้เท่าโธ่คุณเพียงดินเชื่อผมไหมครับแล้วตอนนี้บอกผมหน่อยแล้วคุณเพียงดินไปกอดเสียโอนี่ป้องได้ไหมไอ้ประยุทธ์บ้างยึดอำนาจเมื่อวันที่22มันไปตั้งหลักอยู่ที่ลอนดอนแล้วครับหนังสือพิมพ์ลอนดอนเนี่ยบอกคาวพรินซ์นี่มาในฐานะเอฟโอจีอะไรต่อเลยครับแล้วก็ยังมีคนอีกบางคนมีคนอีกหลายกลุ่มยังตั้งไว้เป็นความหวังยังเชื่อว่าโอ้โหฟ้าชายนี่ช่วยได้มันช่วยได้ยังไงผมยังมองไม่เห็นทางเลยคุณเพียงดินผมขออีกนิดนึงนะว่าวันนี้พูดได้เยอะนะครับครับได้ครับนี่จะหมดเรื่องพูดหรือยังนี่จะคุณอาคมได้พูดถึงการสืบสารสืบอำนาจกันในเครือข่ายเผด็จการใช้คำนี้นะครับโดยเฉพาะไล่ไปไล่มาก็โยงไปที่วังสูงสุดนั่นแหละนะครับวังแล้วก็ผ่านทางเปรมนะครับแล้วก็มาย้อนดูกลไกอำนาจในปัจจุบันกลายเป็นว่าประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งถือว่าเป็นขั้วอำนาจใหม่มาพร้อมกับคสช.เนี่ยนะก็เรียกว่าบารมีจริงๆอำนาจบารมีของประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ไม่ธรรมดานะคุณผมผมมองเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่ก็แกเกษียณอายุเนี่ยเป็น10ปีมาแล้วนะแต่ยังมาเป็นพี่ใหญ่สามารถจะเรียกระดมพลนะแสดงพลังเรียกนายทหารรุ่นน้องมาที่บ้านก่อนไปอวยพรเปรมนะซึ่งแต่หลังจากวันนั้นมานี่เราดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าโดนตีกินโดนรุกกลับจนกระทั่งล่าสุดที่คุณอาคมได้นำเสนอเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าโดนเข้ารวบไปหมดเลยนะก็รวบเพราะว่านุ่มมามไงนางจะกินอย่างเดียวใช่ไหมไม่สนใจอย่างอื่นเลยครับแม้กระทั่งสวัสดิการของลูกน้องแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของลูกน้องเนี่ยแม้ก็ย่ำยีหมดนะครับขอเขาครั้งแล้วครั้งเล่าขอครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วนางก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมึงต้องทำตามที่กูบอกเพราะมึงได้ดิบได้ดีเพราะกูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้ยังมีเวลาเหลือไหมเนี่ยคุณเพียงดินเรายาวนานแค่ไหนแล้วคือกำลังเข้ามาที่เสียโอเนี่ยผมคุณนาคมแตะตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่มีความหวังเนี่ยมันก็มีการวิเคราะห์ของพี่น้องเรานะในลักษณะที่ประมาณว่าไอ้ที่เปรมทำเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบคุมกองทัพอะไรทั้งหมดแต่คนที่วันนี้เข้ามาแสดงอำนาจและพร้อมจะรับอำนาจต่อเนี่ยแล้วก็ได้ใช้อำนาจให้เห็นนะพอสมควรแล้วเนี่ยก็คือเสียโอพระบรมเนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณอาคมจะแตะในส่วนของพระบรมว่าในเชิงโครงสร้างอำนาจไม่ได้มีอะไรหรือว่ามีอะไรแค่ไหนที่จะเชื่อมโยงกับการบงการการบังคับบัญชาของเสียโอนะได้นะครับอันนี้ตรงเนี้ยคนอาจจะสงสัยจะได้ไปนะครับตีกับประเด็นที่บอกว่าวันนี้เสียโอมีอำนาจคุมเกมอยู่หรือว่าจริงๆแล้วยังเป็นเครือข่ายของเปรมและคนที่อยู่เบื้องหลังของเปรมครับคือมันอย่างนี้นะเสียโอนี่เป็นคนที่ถมไม่เต็มนะ
ให้แม่งพันล้านก็หมดพันล้านหมื่นล้านก็หมดหมื่นล้านแสนล้านก็หมดแสนล้านนะครับเออมันเป็นอย่างนี้นะครับไอ้คนคนนี้แล้วไอ้คนแบบนี้เนี่ยนะคือหมายความว่าไปตามอารมณ์ของตัวเองครับบทกูชอบกูกระทืบเท้ายื้อพ่อจะพ่อไม่แต่งตั้งไม่สถาปนากูก็เหมือนอย่างรอหกอ่ะจะขอลาออกจากองค์ราชทายาทเนี้ยครับทําให้มันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วดูดิไอ้ม้ากระทั่งไอ้ผู้หญิงนักร้องตกพวงมาลัยพูดจริงๆใครๆก็รู้ว่าผู้หญิงหากินน่ะแหละนักร้องหากินน่ะแต่น่าสงสารนะผมไม่อยากโจมตีนะคือคุณเพียงดินนะฮะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาได้ดิบได้ดีผมก็ไม่อยากที่จะมาทำให้เขาเสื่อมเสียครับเขาเองคือจริงๆเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนไอ้ชนชั้นเนี่ยสำหรับผมไม่มีนะครับมันเป็นการอุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นไอ้ด้วงเนี่ยแม่งเด็กวัดเนี่ยขึ้นมาเป็นต้นตระกูลราชการที่หนึ่งต้นแห่งราชวงศ์จักรีมันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นศรีรัตน์เขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตราบเท่าที่โชคช่วยฟ้าลิขิตใช่ไหมชะตาเนี่ยมันกำหนดให้มาเป็นอย่างนี้อ่ะก็ลองยอมรับก็ไอ้เสียโอเขายอมรับแล้วก็ยอมรับสถาปนาขึ้นมาเป็นพระเจ้าวรงค์เลยพระองค์เจ้าอ้าวก็เอาก็คนจะหมอบกราบก็ว่ากันนะนั่นเวลามึงชอบเขานะอันนี้ที่ผมยกขึ้นมานี่ไม่ได้โจมตีศรีรัตน์นะผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้คนที่แม่งเอาแต่อารมณ์ตัวเองไม่ได้มองถึงสถานะของตัวเองนะถ้าเสียโอนี่เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมากก็คือกุยนั่นก็คือทำได้อย่างเต็มที่อย่างที่สุดไม่รู้ไอ้ส่วนของนักเลงเนี่ยมันมีส่วนแบ่งหรือเปล่าอาจจะโดนคนกระทืบตายไปก่อนแล้วก็ได้ถ้าไม่มีพ่อเนี่ยมีบารมีมันคือกุยคนหนึ่งเนี่ยบทมึงชอบเขามึงสถาปนาโอ้โหพี่น้องเขามึงเอามาเป็นโอคลักษ์เนี่ยหมดทุกคนเลยนะไอ้หน้าชายคนหนึ่งที่เป็นในตำรวจจากพันเอกนี่ขึ้นพลตีพลโทแล้วอยู่บนตำแหน่งเนี่ยผู้บัญชาการสอบสวนกลาง4ปีจริงๆเขามีเงื่อนไขให้อยู่คนละ2ปีนี่4ปีใช่ไหมเสียโอเขามีอำนาจเนี่ยในการแต่งตั้งกับเขาบ้างก็ในส่วนของไอ้กรมตำรวจเนี่ยที่เรียกว่ากองบัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเพราะตำรวจมีหน้าที่จับไอ้สิ่งผิดกฎหมายมีหน้าที่คอยติดตามที่ไหนมีบ่อนใช่ไหมที่ไหนปิดสถานบันเทิงปิดเกินเวลาพวกนี้ล้วนแล้วแต่ผิดกฎหมายที่สามารถเข้าไปตบทรัพย์ได้ที่เรียกว่าสวยไอ้นี่แม่งรับสวยอย่างเดียวนะแต่พอเวลาบทมึงไม่ชอบเขาจับเข้าพ่อแม่พี่น้องติดคุกชิบหายหมดคนอย่างนี้ครบเนี่ยอันตรายนะคนใกล้ชิดแม่งติดเชื้อในกระแสเลือดผูกคอตายมีให้เห็นอย่างเงี้ยกระโดดตึกตายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณเพียงเดินบอกผมสิเราจะไปหวังพึ่งอะไรกับคนพันอย่างนี้ได้คุ้มดีคุ้มร้ายใช่ไหมครับแล้วต่อให้คุ้มดีนะกองทัพอยู่บนมือของฝ่ายตรงข้ามมึงจะไปเอาอะไรไปเต้นอยู่หน้าบ้านสีเสาเนี่ยแล้วยังไงต่อนั่งร้องไห้นะใช่ไหมกระทืบเท้า ผมมองดูแล้วมันหวังพึ่งไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วไอ้ที่ผมบอกว่าคอยดูนะหลังวันที่หนึ่งจากนี้เป็นต้นไปนะเป็นช่วงเวลาเข้าสู่วิกฤตนะและอันตรายเนี่ยมันจะมีไปทุกหย่อมย่าสำหรับพี่น้องที่ฝ่ายหาประชาธิปไตยพี่น้องที่รักความเป็นธรรมแผนหนึ่งเนี่ยเขาเคยยุบพรรคไทยรักไทยมาแล้วเขาเคยยุบพลังประชาชนมาแล้วเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ต้องยุบนะเขาจะปล่อยให้คนของเพื่อไทยเนี่ยสลายให้เพื่อไทยหมดสภาพกันเองด้วยการโชว์หญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค
ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยรับรองได้เลยนะพักแตกแตกเป็นเตียงสมาชิกพักเพื่อไทยในจังหวัดทุกคนเนี่ยจะชื่นชมยินดีกับคนคนนี้เท่าไหร่นะแต่ไม่เป็นไรยิ่งหน่อยนี่จริงๆผมเป็นแฟนเก่านะแฟนไม่ใช่หมายความแฟนคนรักนะแฟนไหนถึงเป็นเหมือนคล้ายๆแฟนชวนเนี่ยชวนนี่ผมก็เคยเป็นแฟนเขานะยิ่งหน่อยนี่ผมก็เคยเป็นแฟนนะโอ้คุณหญิงอะไรเก่งเหลือเกินนะชื่นชมมาตลอดเลยสุดท้ายมารู้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นหลานเพื่อนผมนะนักเรียนมาด้วยกันนพดลเกยุราพัฒน์ไปจูแล้วก็บอกปากไว้ตรงนี้ผมจะไม่แตะเยอะไม่แตะเยอะก็ขอเป็นว่ากระซิบน้อยๆนะว่าไอ้ประสบการณ์เนี่ยเส้นทางการเมืองมายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยยังกระสันอยากไหมว่าจะขึ้นให้มันสมใจอยากสักครั้งเนี่ยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วมันจะล่มสลายมันจะชิบหายช่างแม่มันก็ขอเตือนขอวัดใจกันแค่นี้แล้วถ้าเผื่อหวยมันออกมาไปตกอยู่ที่ตักเขาแล้วเขาคว้าแมตช์ขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดว่าไอ้ส่วนเสียเนี่ยมันจะตามมาคุณเพียงเดินเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่ากันเฉพาะช็อตเด็ดๆเลยนี่ฝากให้ได้ยินไปถึงพรรคเพื่อไทยเลยอย่างนี้ดีไหมคุณเพียงเดินครับครับช่วงท้ายนี้มีอะไรที่มันยังด็อกเตอร์เพียงดินฟังแล้วมันยังรู้สึกมันไม่เต็มจะเติมเต็มจะยังไงเชิญเลยนะครับก็เท่าที่ผมสรุปความเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยอำนาจมันเปลี่ยนขั้วจากที่คสช.ซึ่งมีสายสัมพันธ์กับทางคุณทักษิณอยู่บ้างเนี่ยนะด้วยความหวังว่าถ้าทางนี้กลุ่มอำนาจอยู่แล้วก็สามารถจะคุมวังได้ก็คือพระบรมเนี่ยเมื่อขึ้นมาแล้วขั้วอำนาจดุลอำนาจเนี่ยมันไหลมาทางนี้ประกอบกับการเปลี่ยนราชการแล้วเปรมก็97แล้วเนี่ยนะลักษณะถ้ามันเทไปทางนี้เนี่ยหลายคนทางฝั่งประชาธิปไตยก็ฝากความหวังไว้ว่าไอ้โรดแมปอะไรที่ทำไว้แล้วการจะหนีบกันเอาครั้งเดียวแล้วก็จะเอาให้ถึงที่สุดเนี่ยมันจะผ่อนจะคลายลงมาบ้างการเลือกตั้งทางข้างหน้านะครับมันก็อาจจะมีลักษณะที่ผ่อนหนักผ่อนเบาไปร่วมกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับก็คุณทักษิณก็อาจจะมีโอกาสทางพรรคคุณทักษิณนักการเมืองที่เคยทำงานให้กับประชาชนก็อาจจะได้กลับมามีบทบาทในการทำหน้าที่เพื่อประชาชนอีกแต่ว่าเท่าที่ฟังคุณอาคมมาถึงณเวลานี้เนี่ยถ้าผมสรุปภาพเนี่ยกลายเป็นว่าดุลอำนาจเนี่ยขั้วอำนาจเนี่ยกลายเป็นว่าถูกเปรมดูดเข้าไปหมดประวิตรดูเหมือนอยู่ในตำแหน่งที่ย่ำแย่พระบรมซึ่งถูกชูขึ้นมาเนี่ยก็ในสภาพซึ่งตีนแขวนเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซึ่งคุณอาคมบอกอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ย นะครับทางฝั่งคุณทักษิณเนี่ยทำยังไงดีวันนี้เพราะว่าคดีความณเวลานี้ถ้ากลไกอำนาจไปอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยจะไปต่อรองจะขอความเมตตาจากเขาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรไปนะครับไปแบ่งปันให้หรือไม่ก็คือไปต่อรองเขานะไปบีบคั้นเขาเนี่ยแล้วมันจะลงเอยยังไงสำหรับตระกูลชินวัตรแล้วทีนี้พวกเราที่ฝากความหวังไว้นะครับแล้วก็พวกเราที่หวังว่าไอ้พวกนี้มันจะล้มลงไปเนี่ยแม้ถ้าคุณทักษิณยังอยู่ในเกมนั้นแล้วก็นะครับถ้าผลมันเนี่ยไม่เป็นอย่างที่คาดการที่จะกลับมาช่วยพี่น้องเนี่ยก็คงจะยิ่งลำบากแล้วไอ้ความหวังของพวกเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนแล้วเราควรจะทำกันยังไงต่อไปดีผมคิดว่าถ้าจบลงตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับคุณเพียงดินนี่แฟนส่งมาให้แล้วนะครับว่าฟังอยู่แล้วนี่ฉายชัดเลยพระเทพเนี่ยไอ้ขาทางเนี่ยนั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยครับอย่างรู้เลยนะครับหลังฉากประกอบด้วยสุรยุทธจุลานนท์เป็นตินสุรานนท์รวดเร็วทันใจไหมเรายังพูดไม่ทันจบเลยนี่เนี่ยคุณอาคมผมอยากจะถามอีกนิดนึงบทบาทของพระเทพช่วงนี้เนี่ยเงียบผิดปกตินะคุณอาคมอะไรนะบทบาทของพระเทพเนี่ยเงียบผิดปกติหมายถึงตัวพระเทพนะครับไม่ได้แปลว่าบริวารนี่ทำงานเต็มที่แต่พระเทพดูเหมือนจะหายไปจากฉากของละครลิเกโรงเนี่ยครับเขาจะยุ่มย่ามทำไมเนี่ยเขารู้อยู่กับใจแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยนะ
มาอยู่บนมือเขาแล้วนี่ใช่ไหมทีนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญนะเทพพงศ์ทิพยจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเขาเป็นคอหอยลูกกระเดือกธีรชัยนาควานิชนะผมยังคิดว่าถ้าธีรชัยเป็นคอหอยลูกกระเดือกเนี่ยกับประวิตรวงษ์สุวรรณและประวิตรมีน้ำใจต่อธีรชัยเนี่ยนะเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องทำงานทุ่มเทเนี่ยให้กับประวิตรแต่เมื่อไม่เป็นไปตามที่ความเป็นจริงปรากฏเนี่ยเพราะประวิตรมันก็ไม่ได้ว่าจริงใจหรือว่าดูแลเขาแบบชนิดที่เลยว่าชนิดที่เลยว่าลูกน้องได้ใจนะนะว่านี่ลูกพี่ใจได้เมื่อธีรชัยเนี่ยเปลี่ยนขั้วคุณเพียงดินคิดว่าคอหอยลูกกระเดือกเนี่ยอย่างเทพพงศ์ที่เบียร์จันทร์เนี่ยยังจะดั้งด้นเห็นชัดๆอยู่แล้วความหายนะของสามปอเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ยังจะอยู่ข้างสามปอไหมผมไม่เชื่อเหตุเผากระโดดนี้ครับแล้วอย่าลืมอย่างนะเทพพงศ์ที่พระจันทร์เนี่ยนะเป็นหัวขบวนรุ่นพี่เลยครับรุ่น18เนี่ยเขาเป็นการนำเลยนะเป็นการนำครับเอารุ่น18 19 20 21 22 23จปล.เตรียมทหารเนี่ย7 6รุ่น6รุ่นด้วยกันเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณจงรักภักดีกับประเทศตอนที่อำลาเนี่ยโรงเรียนในร้อยจปล.จัดเลี้ยงส่งให้นี่เป็นประธานนะเทพพงศ์ที่ไว้จันทร์แล้วคุณเพียงดินคิดว่าเขาเป็นคนของฝ่ายไหนล่ะเวลานี้พี่สิทธิสารเนี่ยนะแล้วก็สะสินทองภักดีที่เป็นเสเนี่ยรุ่นเดียวกับพี่สิทธิสารเนี่ยห้าเสือเป็นของมันสามตัวเนี่ยใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นพิสิทธิศาสตร์เนี่ยนะกับสสินเนี่ยก็เป็นห้าเสือแบบไม้ประดับเท่านั้นเองนะคอยดูทีละอะไรนี่ผมมีแฟนๆส่งนู่นส่งนี่เข้ามาผมเลยสมาธิเขวนิดหน่อยนะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยเขาคงไม่แบ่งงานสำคัญให้ทำหรอกใช่ไหมฮะเขาคงไม่แบ่งงานให้ทำคอยดูฮะวันจันทร์เนี่ยเราจะเห็นผลเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เริ่มปีงบประมาณก็จริงอยู่แต่มันติดวันเสาร์อาทิตย์ไงคุณเดงเดนไม่งั้นนี่เราพูดถึงฟันธงไปล่วงหน้าแล้วนะอาทิตย์หน้าอีกสักเบรกมาตามผลติดตามผลครับแล้วผมจะเตือนนะวัดธรรมกายเนี่ยท่านธรรมชโยเนี่ยสมเด็จช่วงเนี่ยช่วงนี้เงียบหายไปนะไม่ได้ถูกตีไม่ใช่ว่ามักเขาก็ลืมนะดูเขาจัดทัพเนี่ยให้เขาที่เข้าทางก่อนนะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยเขาจะไม่หน่อมน้ำแบบประยุทธ์นะมันเป็นอย่างนั้นนะเขาต้องเอาจริงแบบชนิดที่เลยว่าให้สิ้นซากแล้วผมเนี่ยแหละก็จะพร้อมออกมาแลกหมัดว่าโจรเนี่ยแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเพราะจริงๆแล้วส่วนทางตอนใต้ของประเทศไทยหลังจากอังกฤษเนี่ยขีดเส้นให้ว่านี่ประเทศสยามนี่ประเทศมาเลแล้วนี่ไอ้ตกปัตตานีเนี่ยมันอยู่ในเขตไทยแล้วจริงๆมันจะแบ่งแยกดินแดนเนี่ยไปทำไมมันกระจุกเดียวเล็กๆถ้าจะแยกจริงๆล้านนาเนี่ยที่ร5เนี่ยไปเอาลูกของเขาเนี่ยมาทำเมียแล้วเป็นตัวประกันด้วยอย่างดาราลัทธิมีอย่างเงี้ย16จังหวัดภาคอีสานเนี่ยเขาทำไมไม่มีความคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนเหรอมีอยู่ครั้งหนึ่งจะกล่าวหาจะฆ่าทิ้งเตียงสิริขันธ์ก็หาว่าเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวเตเป็นการนำเนี่ยแบ่งแยกดินแดนอีสานแล้วเวลาผ่านไปผมถามต่อไล่พี่น้องคนไทยภาคอีสานไปอยู่กับเราก็ไม่มีใครไปคุณเถียงเชื่อไหมไปไล่ฮะนะไอ้ปัตตานียะลานราธิวาสบอกมึงถ้าไม่ชอบไทยนี่มึงไปอยู่ที่มาเลยก็ไม่มีใครเขาไปเพราะทำไม
พราะเขามีความสำนึกว่าเขาเป็นไทยเขาถ้าเผื่อเขาไม่มีความสำนึกเป็นไทยเขาเองเนี่ยจะมาหาเนี่ยคณะราษฎรทำไมหะหยีสุหลงอ่ะใช่ไหมและหะหยีสุหลงก็ได้รับการช่วยเหลือนะได้รับการสนใจนะแม้กระทั่งพญาพาหนเนี่ยยังไปร่วมถ่ายรูปตอนเปิดโรงเรียนปอนอของหะหยีสุหลงเนี่ยโรงเรียนแห่งแรกทั้งใต้เนี่ยไปเปิดวารสารดูเลยแต่ทั้งหะหยีสุหลงลูกชายคนโตก็ถูกจับไปถ่วงน้ำแต่ถ่วงน้ำรอบนี้ไม่ใช่กษัตริย์นะจอมพลปอนะอยู่ในยุคจอมพลปอมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราคงจะได้ออกมาให้ความรู้ไอ้เรื่องโจรแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะฮะมันไม่มีอยู่จริงอุปโลกขึ้นมาเพื่อจะให้มันมีไอ้งบประมาณไปให้อสปตใครล่ะที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีเนี่ยเป็นคนกำกับอสปตคุณทักษิณยุบเลิกกระทืบคุณทักษิณจนเรียกว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้ใครเป็นคนรื้อฟื้นขึ้นมาใช่ไหมก็ไอ้สีสาวเนี่ยทั้งหมดไอ้สีสาวแล้วจะไปว่าสีสาวก็ไม่ได้สีสาวมันทำงานให้ใครล่ะอุ้ยภูมิพลนะในหลวงไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในหลวงนู่นนี่นั่นในหลวงนี่แต่กู้นุปการแม่งตาจ้องอยู่อย่างเดียวเป็นมันเลยนะบริษัทใหญ่ๆก็ต้องให้กูเนี่ยถือของหุ้นแล้วพวกมึงเนี่ยต้องเข้าแถวเอาเงินมาให้กูเนี่ยสนับสนุนโครงการหาอะไรกระแสโครงการเกิดจากกระแสพระราชดำริมันมีอยู่จริงที่ไหน 4,000 กว่าโครงการคุณเพียงดินไปคิดดูแล้วมันเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้แล้วเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมึงมีสัญญาเช่า 37,000 กว่าสัญญาเนี่ยพอจีนเขาเสนอให้อย่างยกตัวอย่างตลาดเก่าเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจิรายุเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยการดูแลด้านทรัพย์สินเขาต้องพร้อมใจกันเนี่ยเอากระเช้าเนี่ยไปให้จิรายุว่าอย่าขึ้นค่าเช่านะอย่าขึ้นค่าเช่านะถูกไหมไอ้นี่คือเงินนอกส่วนเนี่ยของค่าเช่าทรัพย์สินเนี่ยที่เจียวได้ไปไอ้เงินของโครงการอันเกิดจากกระแสพระราชดำริเนี่ยที่เขาเรียกว่าคนที่มาดูแลโครงการสุเมธสันติเวชกุลใช่ไหมและคุณเพียงเดินดูไอ้ทั้งสองตัวหาเนี่ยนะมันร่ำรวยผิดหูผิดตาผิดมนุษย์มนาทั่วไปมาครับแม่ลงทุนซื้อรถเฟอร์รารี่ให้ลูกชายเนี่ยครับไปเข้าชนไอ้พี่น้องคนเสื้อแดงที่ชุมนุมอยู่ราชสงฆ์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วจิรายุนี่ตอนนี้ขึ้นไปเป็นราชเลขาธิการแล้วนะฮะเออเนี่ยครับมันควรจะถ้าเผื่อฟ้าชายหน้าจริงควรจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพาลงดูแลความสะอาดรอบๆวังพวกนี้คือตัวเหลือบที่เกาะกินเนี่ยและพี่น้องแผ่นคนไทยเนี่ยทั้งแผ่นดินเนี่ยคนเพียงดินนะฮะคนจีนเนี่ยนะมันฉลาดจนพวกหานี่ตามไม่ทันครับ คุณให้ไอ้พวกทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์เนี่ยคนที่ทำมาหากินอยู่บนพื้นที่นี้เนี่ยเช่าในราคาถูกแล้วมึงก็กินเนี่ยตบทรัพย์เนี่ยจากไอ้กระเช้าจากไอ้อะไรต่ออะไรทั้งปีใหม่ทั้งตรุษจีนทั้งวันเกิดเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคงสภาพเนี่ยในราคาค่าเช่าที่ถูกนะจีนเขามองเห็นอย่างนี้ว่าไอ้อะไรว่ามันเยาวราชค่าเช่าเดือนละหมื่นนี่ผมยกตัวอย่างนะไม่ได้เป็นฟิกเกอร์ที่มันเป๊ะๆนะยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเอ๊ครูหาละหมื่นค่าเช่าถูกเหลือเกินมึงเอาไปแสนหนึ่งเลยไปให้มึง10เท่ามึงไล่พวกนี้ออกไปเลยนะแต่มึงต้องทำสัญญาให้กู100ปีนะ99คุณเพียงดินฮะมูลค่าไอ้แสนหนึ่งใน99ปีข้างหน้ามันเหลือเท่าไหร่หลักคิดง่ายๆอย่างนี้พวกควายพวกนี้เนี่ยนะก็ยังอุตส่าห์เนี่ยใช่ไหมยกผลประโยชน์เนี่ยที่พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน
อยู่ด้วยความจงรักภักดีเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยสนธิริมเนี่ยนะเอามาเป็นฐานมวลชนของมันนะลูกจีนคู่ชาติครับป่ะกูละอายแทนนี่ป่ะกูนี่ก็ลูกจีนเหมือนกันเหรอวะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณเพียงเด่นนะฮะเหลือบทั้งนั้นนะฮะเหลือบทั้งนั้นมีอยู่ทางเดียวฮะเราต้องหาคนนำเนี่ยถือธงนำเนี่ยให้ชัดเจนให้คนที่มีความรักในเรื่องประชาธิปไตยให้คนที่มีใจรักความเป็นธรรมให้ทหารเนี่ยที่เป็นทหารอาชีพจริงๆสามารถมุ่งเข้ามาเนี่ยนะใช่ไหมเป็นสมาชิกเป็นส่วนร่วมในการต่อสู้ผมคิดว่ามีอยู่หนทางเดียวเราพร้อมหรือยังอย่าไปโว้อย่าไปบอกพี่น้องคนไทยไม่สู้เขาสู้กันมาจนเรียกว่าส่วนหนึ่งติดคุกติดรางอีกส่วนหนึ่งตายอีกส่วนหนึ่งแม่งต้องหลบซ่อนๆหาที่อยู่แบบชนิดที่เรียกว่าอยู่กันยังไม่เป็นสุขอ่ะเราจะไปดูแค้นว่าคนไทยที่ขาดตาขาวไม่สู้มันไม่ใช่มันไม่มีคนนำแล้วไอ้พวก IO แม่งก็ออกมาโอ้ยอย่าไปเชื่อไอ้สามเกินนะไอ้การต่อสู้ต่อไปนี้ไม่ต้องมีการนำทุกคนเป็นการนำของตัวเองได้มึงจับไก่เนี่ยนะผูกขาติดกัน5ตัวครับนะรับรองว่ายังอยู่กับที่ลองคิดอย่างนี้นะมันต้องมีคนถือธงนำและไอ้ธงนำอันนี้จะชี้ไปทางไหนเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันนี่แหละคือหนทางชัยชนะยามาโนอย่ากูแน่อย่าอวดเก่งชนะฮะชนะแน่นอนฮะคือจริงๆมันต้องพูดกันให้ชัดใช่ไหมครับครับมีอะไรอีกไหมคุณเพียงเดินครับแล้วการถือธงนำตรงนี้คุณคมครับพี่น้องเองก็ฝากความหวังไว้เยอะก็มองไปมองมาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามุมมองเท่าที่เราดูเนี่ยหลายเสียงก็ยังไปอยู่ที่ดร.ทักษิณอยู่บางเสียงก็นะครับพยายามจะให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ลุกขึ้นมาสู้นะหลายส่วนก็เริ่มมองมาทางข้างนอกประเทศนะครับพวกเราที่ออกมาจัดรายการให้แนวทางให้ความคิดนี่ก็ถือว่าเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาพี่น้องบ้างเหมือนกันลักษณะของการที่จะรวมเนื้อรวมตัวกันเนี่ยมันก็เท่าที่เห็นมันก็มีอุปสรรคอยู่พอสมควรนะเพราะว่าความชัดเจนของคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยนั่นก็ส่วนหนึ่งการสมัครสมานกันของคนที่ต่างแนวทางในรายละเอียดบางประการก็ส่วนหนึ่งหรือการที่จะจัดการเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จำเป็นจะต้องมีทรัพยากรนะครับมีความผูกพันซึ่งกันและกันแล้วตั้งเป็นองค์กรซึ่งสามารถจะตกลงแบ่งงานแบ่งการกันทำแล้วก็มีสายบังคับบัญชางานกันอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผ่านการเวลามาก็ได้มีการเรียนรู้ก็ไม่ถือว่าศูนย์เปล่าเพียงแต่ว่าถ้าเราจะก้าวจากตรงนี้ไปเนี่ยส่วนที่คนที่มีศักยภาพก็คงจะต้องมาคิดกันในส่วนที่คุณอาคมบ้านเลยแหละว่าจะทำยังไงให้คนเขาเห็นแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ทำยังไงให้การจัดองค์กรนำตรงนี้เนี่ยนะมันมีลักษณะความน่าเชื่อถือมีความชัดเจนในเป้าหมายทิศทางแล้วก็มีการสานสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดโดยเร็วนี้ก็จะเป็นคุณแต่ถ้ามันยังต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ยังสู้อยู่กับหลายเรื่องนะทั้งการปิดกั้นเสรีภาพนะครับการยัดเยียดนะครับคดีความแม้กระทั่งการยัดเยียดความคิดบรรยากาศนะครับความชอบธรรมนะครับโดยฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยก็มีอยู่เป็นประจำยังไม่นับเรื่องปากเรื่องท้องผมโทรศัพท์ไปถามพี่น้องที่เขาปลูกข้าวโพดปีนี้นะคุณคมข้าวโพดนะโดนน้ำท่วมพ่อค้าคนกลางฉวยโอกาสเลยตีราคาจากเดิมเนี่ยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ที่5บาทถึง7บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เนี่ยมันดึงเข้าลงมาถึงที่3กิโลไม่เกิน5แล้วค่าภาวะเงินเฟ้อแต่ละปีเนี่ยข้าวของมันแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ผลิตผลการเกษตรเนี่ยถ้าคงตัวมันก็แย่อยู่แล้วนี่ยังตกต่ำลงอีกนั่นพี่น้องเผชิญกับเรื่องปัญหาเหล่านี้แหละยังไงคุณคมก็นะครับจะฝากความคิดนี้ไปถึงระดับคนที่อยู่ในมีศักยภาพพอจะเป็นระดับที่เป็นความหวังเป็นผู้นำได้เพราะยังไงเราก็จะเป็นต้องมีซึ่งผู้นำอาจจะมีเป็นองค์คณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นตัวบุคคลก็แล้วแต่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประชาชนทั้งหลายเนี่ยถ้า
าว่าไปแล้วผู้นำสถาปนาตัวเองขึ้นมาถ้าประชาชนไม่ลุกไม่ทำงานก็ไม่มีประโยชน์นะครับโดเดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปิดท้ายเนี่ยให้คุณอาคมลองฝากไปถึง2กลุ่มเนี่ยครับทั้งระดับที่พอจะเป็นผู้นำทำงานระดับที่ช่วยประสานช่วยในการจัดการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นทั้งพลังสำคัญเป็นทัพใหญ่ตัวจริงแต่ขณะเดียวกันก็มองไปอีกทางก็เหมือนเป็นกองหนุนนะครับครับเชิญครับคืออย่างนี้นะคุณเพียงดินเราเคยพูดมานานแล้วนะครับจริงๆมันก็โทษกันไปโทษกันมาไม่ได้เราจะไปโทษประชาชนไม่สู้ได้ไม่ได้เขาก็สู้เสร็จแล้วก็มีสูญเสียมากกว่าได้นะครับจริงๆแล้วเราก็เคยว่าเหมือนกันว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยไปเลือกเขามาทำงานให้นะเราเลือกคุณทักษิณเนี่ยใช่ไหมเลือกรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยพรรคไทยรักไทยใช่ไหมครับเราเลือกเขามาแต่เวลาเขาถูกกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยเราไม่ปกป้องเขาเลยถูกไหมคือตรงนี้เราต้องมาพูดให้ชัดที่ได้การปกป้องเนี่ยเราก็ต้องมาคืออย่าโทษไปโทษมาเราวันนี้เราถือว่าเรามองย้อนอดีตเนี่ยดูซิตรงไหนเป็นจุดปกป้องแล้วเรามาแก้ไขมาเติมเต็มนะฮะเพราะหลายส่วนเขาอยากจะให้แตกหักแต่มันก็มีข้อจำกัดในการต่อสู้ของคนถือแกนนำผมหมายถึงคุณทักษิณนะคุณจรุพงษ์เนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คุณทักษิณไว้เนื้อเชื่อใจให้เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งใครๆก็รู้อ่ะใช่ไหมก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชาชนกระทั่งเพื่อไทยเนี่ยใช่ไหมก็มันหนีไม่ได้หรอกว่าจะอยู่ในกลุ่มควนเดียวกันแต่ผมไม่คิดว่าตรงนี้เป็นส่วนเสียเนี่ยในภาพลักษณ์ของคุณจรุพงษ์นะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนจะระลึกถึงส่วนได้ใช่ไหมแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รัฐบาลที่ดีในอดีตอย่างเช่นไทยรักไทยนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยไอการที่นักการเมืองใหญ่ระดับอย่างคุณจรุพงษ์เนี่ยท่านยอมที่จะเหนื่อยยากนะท่านเดินทางออกมาประกาศสู้ต่อต้านเผด็จการเนี่ยสภาพครอบครัวของท่านชำรุดนะจะเคยอยู่อย่างสุขสบายที่บ้านนะมีธุรกิจมีอะไรต่ออะไรมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงท่านโดดเดี่ยวแต่มุ่งหน้าออกมาประกาศชนตรงนี้มันได้ใจนะเพราะถ้าเผื่อว่าคนอย่างนี้เนี่ยไม่สู้จริงไม่มีแล้วผมยืนยันอย่างนั้นนะแต่เพียงแต่คุณจรุพงษ์ท่านเป็นนักสู้ท่านไม่ได้เป็น PR ครับท่านสมัยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้เคยเลี้ยงนักข่าวว่าเฮ้ยกูคิดอะไรกูมีโครงการอะไรช่วยไปอวยหน่อยพูดถึงอวยนี่ผมจะบอกให้นะเราสนับสนุนกันแต่อย่าอวยไอ้การอวยเนี่ยทำให้เสื่อมอีกเรื่องนึงนะนอกจากการย่ำยีแล้วในทางตรงข้ามเนี่ยอวยเนี่ยเสื่อมภูมิพลนี่เสื่อมเพราะอะไรเพราะอวยเพราะฉะนั้นรักทักษิณเนี่ยอย่าอวยมากเลยเชื่อผมเถอะใช่ไหมต้องพูดกันตรงไปตรงมาไม่ใช่ดีครับท่านถูกแล้วนายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดจริงๆเนี่ยเมื่อกี้คุณเพียงเด่นพูดถึงว่ามาสนับสนุนยิ่งรักสู้เนี่ยมันต้องดูความพร้อมนะแล้วก็ขอพูดมาถึงการต่อสู้ทุกการต่อสู้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากความเหนื่อยยากเท่านั้นแต่พวกเราต้องอึดต้องช่วยกันต้องร่วมมือกันสานต่อผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดหนึ่งซุนเดสเซนเนี่ยพอจบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยกลับไปบ้านเกิดตัวเองเห็นคนนี่ยังงมงายไหว้ศาลเจ้าไหว้อะไรต่ออะไรก็ลื้อทิ้งนะบอกต้องให้มันเชื่อเป็นหลักวิทยาศาสตร์ถ้ามันผิดไปจากวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่าเชื่อสุนเนสเซนอยู่ในหมู่บ้านตัวเองไม่ได้ถูกลุมกระทืบไปจนต้องหนีเพ่นแบบชนิดนี่เขาจุดเริ่มต้นจากไม่มีฐานมวลชนเลยนะคุณเทียงเดินแต่การต่อมาเนี่ยท่านก็ไม่เป็นคนรวยหรือร่ำรวยเลยท่านเคยมาเยาวราชท่านเคยไปที่ไหนต่อไหนฮาวายนี่แหละนะประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็เคยไปทุกที่เนี่ยที่ไปเนี่ยมีร่องรอยเนี่ยของการไปเปิดตาให้คนสว่างคนจีนพ้นทะเลนะ
เขาได้รับการช่วยเหลือเนี่ยนะในการเดินทางสมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องไปด้วยเรือต้องเสียเวลาเป็นเดือนแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างปัจจุบันนี้แล้วคุณเพียงเด่นคิดว่าท่านสู้ได้ในระดับที่น่าพอใจมากใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปมองดูแล้วก็ติดยึดกับบุคคลถ้าไม่ใช่ทักษิณแล้วก็ไม่มีทางชนะไม่มีศักยภาพผมเชื่อทุกคนเนี่ยมันมีศักยภาพทั้งนั้นอ่ะถูกไหมครับแต่ว่าศักยภาพเนี่ยในการทำอะไรอ่ะถูกไหมคุณจะไปผูกขาดโอ้โหไอ้นู่นไอ้นั่นผมเห็นหมอบางคนทอดไข่เกี๊ยวไม่ได้คุณก็อย่าไปดูถูกเชฟถูกไหมคุณบ่นว่าบ้านเมืองไม่สะอาดนี่คุณไปคุณก็ยังมีความคิดที่จะไปดูถูกคนเก็บขยะเลยใช่ไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มันอิงกันอยู่ทั้งนั้นแหละคุณทักษิณเนี่ยเขามีข้อจำกัดในการต่อสู้ระดับหนึ่งใครก็ได้เราก็มาเติมเต็มคิดว่าพอมีศักยภาพในการต่อสู้คุณจรุพงศ์จะให้มันเก่งทุกอย่างในรอบด้านนี่มันไม่มีแต่ท่านเนี่ยเป็นนักปกครองที่ผมเชื่อว่ามีขีดความสามารถพอที่จะนำอ่ะล่ะคุณเพียงเด่นนึกออกไหมไม่ต้องไอ้เป็นนักปฏิวงนักปฏิวัติสุนทรเซนเป็นนักปฏิวัติมาก่อนเหรอไม่มีไม่ใช่เป่าเลยปีตีพนมยงค์เนี่ยไปรับจ้างปฏิวัติบริษัทไหนบ้างที่เขามีเปล่าเลยครับมโนทั้งนั้นน่ะแหละใช่ไหมทีนี้หลังจากเราลองผิดลองถูกจนกระทั่งตาสว่างขนาดนี้แล้วผมไม่เชื่อนะว่าพี่น้องประชาชนอย่าแพ้ถูกไหมหาคนนำมาให้ได้ก่อนคือรวมศูนย์ใช่ไหมรวมศูนย์เนี่ยให้มันเกิดความฮึกเหิมให้มันมีคนถือธงนำแล้วก็ชี้ทางเนี่ยแนวทางการต่อสู้แล้วเราไปด้วยกันอย่าทำตัวเป็นไก่หน่อยเลยนะคนนี้ก็เก่งคนนู้นก็เก่งมันไม่ได้อะคนเพียงเดินนึกออกไหมใช่ไหมมันต้องฟังกันนะฮะฟังกันแล้วก็ต้องแชร์ความคิดอ๋อสำคัญที่สุดขอโทษนะฮะสอนมวยนักประชาธิปไตยซะหน่อยโอ้ยเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะอะไรประชาธิปไตยมันดีตรงไหนอ๋อมันมีเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพผมอยากจะถุยนี่มันขี้ปากชัดๆเลยประชาธิปไตยนี่คือความขัดแย้งนะครับบนความขัดแย้งเนี่ยคุณต้องมีความขัดแย้งจนหาข้อสรุปได้ที่ดีนั่นแหละคือที่มาของประชาธิปไตยเนื้อหามันจริงๆแล้วมันก็มี3สถาบันบริหารแล้วก็นิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการคานอำนาจกันอยู่ก็ทะเลาะกันอยู่ใน3สถาบันแถมในสภาเนี่ยยังมีออปโปซิชั่นเนี่ยที่เรียกว่าฝ่ายค้านคุณมีฝ่ายค้านทำไมอ่ะถ้าไม่ใช่ประชาธิปไตยต้องเปิดกว้างให้เขาแสดงเสรีภาพเนี่ยนะในความคิดในการพูดอย่างเต็มที่ใช่ไหมคือความขัดแย้งถ้าไม่มีความขัดแย้งเลยเนี่ยแม่งเผด็จการเนี่ยอย่างทุกวันนี้ใครอ้าปากพูดได้มันก็แอบพูดกันถามหน่อยแล้วรักษาความเป็นเอกภาพของคนไทยที่ไม่ให้มีความขัดแย้งได้มันไม่ได้คุณเพียงเด่นเปิดกว้างฮะเราต้องฟังกันนะใช่ไหมฮะไม่ว่าใครก็ตามและอีกอย่างหนึ่งนะคุณต้องลื้อทิ้งนะแล้วก็จะไปดูถูกสบประมาทคนไทยด้วยกันไม่มีประเทศไหนหรอกถ้าจะสมัครสมาชิกไอ้ member of parliament ต้องจบปริญญาตรีแล้วไอ้ตัวแทนของคนจนคนลากย่ามันจะมาจากไหนล่ะคุณต้องเปิดกว้างนะฮะถ้าเผื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะคือความเสมอภาคเนี่ยนะผมชอบคำหนึ่งของคุณจรุพงศ์คนต้องเท่ากับคนถ้าเผื่อคนต้องเท่ากับคนเนี่ยมันไม่มีชั้นสูงไม่มีชนชั้นต่ำนะไม่มีไพ่ไม่มีศักดินานะไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีคนแก่ไม่มีเด็กนะฮะทุกคนเสมอกันหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาอ้างว่าให้กูปริญญาโทนี่กูต้องได้2เสียงเพราะกูฉลาดกว่าคนอื่นอย่างนี้ชิบหายนะเนี่ยนะเราต้องปฏิวัติหลักคิดปฏิวัติเนี่ยนะฮะชนชั้นให้ได้เลย
ไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยนะจริงๆไอ้คนที่เรียกตัวเองว่าผู้ดีผู้ดีหมายพูดจาไพเราะพวกนี้แหละคือดัดจริตคือพวกนี้คือตัวที่ทำให้สังคมนี่เกิดความไข้ไขว้เขวไปหมดพวกนี้คือนักประดิษฐ์คำนะฮะผมถามหน่อยเนี่ยกินฝรั่งเขาเรียกอีทจบละจีนเนี่ยเจี๊ยจบละแต่ประเทศไทยมีเหวยนะมีฉันนะมีรับประทานมีทานมีกินมีแดกมียัดหาล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงออกถึงชนชั้นนั้นๆเลยคุณเพียงเด่นนะต้องลื้อทิ้งไปมีแค่คุณผมจบแล้วไม่ต้องมีท่านเท่านั้นอะไรละอย่างนี้สิครับถึงเรียกว่าประชาธิปไตยแท้จริงใช่ไหมครับคุณเพียงเด่นว่าไหมครับมีไหมฮะอย่างอเมริกาเนี่ยเรียกประธานที่ปฏิก็อย่างดีก็เรียกมิสเตอร์เนี่ยเป็นนามสกุลเขาก็ได้เป็นประธานก็ได้ตำแหน่งเขาก็ได้ใช่ไหมฮะไม่มีหรอกครับมันต้องให้มันรอบด้านเนี่ยแล้วก็อย่ามโนแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมกันจริงๆให้มันจับต้องได้ว่าคนต้องเท่ากับคนแท้ๆนั่นแหละฮะเป็นที่มาเนี่ยคนคิดคำนี้ขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าเป็นผู้ถือธงนำได้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคุณเพียงเดินนะครับก็ขอบคุณมากคุณอาคมครับนี่จริงๆคุณอาคมวันนี้ฟิตนะครับเนี่ยเราพูดกันมาใช้เวลา2ชั่วโมง20นาทีนะเนื้อหาสาระครับเนื้อหาสาระได้ครบนะครับก็สรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆว่ากลไกอำนาจของทางฝั่งเผด็จการเนี่ยนะเขามีรีดปฏิบัติของเขาอยู่ตลอดแล้วก็มองเห็นชัดนะใครเป็นคนของใครสายของใครจะขึ้นมาเนี่ยนะครับมันรู้มันทำนายอนาคตได้แล้วก็ในนั้นก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์กันใครดูแลลูกน้องได้ดีหน่อยมีประสบการณ์สูงนะครับก็สามารถที่จะดึงกำลังคนไปอยู่ในข้างนั้นและที่สำคัญที่สุดเนี่ยทั้งหมดมันไปผูกโยงกับอำนาจของสถาบันกษัตริย์นะครับซึ่งก็มีเครือข่ายนอกเหนือกองทัพอีกวันนี้ปรากฏว่าในกองทัพซึ่งเป็นจุดแข็งของฝั่งที่นะครับหลายคนอาจจะเคยฝากความหวังไว้ก็ด้วยพฤติกรรมส่วนตัวด้วยประสบการณ์ความสามารถในการบริหารงานที่น้อยกว่านะครับแล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในกองทัพเองก็ใช่ว่าจะไปสู้เขาได้ที่สุดแล้วนะครับอำมาตย์เท่าก็ดูเหมือนว่าจะได้ upper hand ก็คือได้เปรียบเพราะว่าการจัดขุมกำลังในกองทัพวันนี้ไม่ว่าจะมองไปที่ภาคไหนกลายเป็นว่าไปอยู่ในมือของนะครับเปรมและสุรยุทธซึ่งก็แปลว่าเป็นขั้วอำนาจเก่าแล้วก็คนอยู่หลังฉากที่เห็นกันอยู่ชัดๆแล้ววันนี้นั่งนิ่มนะครับแกล้งจดอะไรไปจิปาถะก็คือสายพระเทพขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็พยายามจะฉายภาพว่าพระบรมนั่นกำลังเข้าไปจัดการอะไรได้เต็มที่นะครับแล้วบางฝ่ายก็เลยบอกว่าสองคนเนี่ยก็เลยตีว่าจะต้องฆ่าต้องฟันกันห้ามหันกันนะครับแย่งบัลลังก์กันซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งถ้าเราไปดูในจุดเหล่านี้แล้วเราไปฝากความหวังอะไรไว้เนี่ยนะครับถ้าฟังแม้กระทั่งฟังพระบรมซึ่งหลายท่านก็เชื่อว่าน่าจะได้เปรียบนะตอนนี้เนี่ยหรือบางทีทางฝั่งของเขาเองก็ถ้าชูพระบรมขึ้นมาเขาก็ไม่เสียหายเพราะกองทัพเขาก็คุมอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเขารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาคุมหมดเนี่ยนะเพราะนั้นก็แปลว่าประชาชนจะไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยนี่ก็สรุปช่วยคุณคมเสริมเข้าไปอีกนิดนึงว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยวันนี้ก็ต้องมาจัดทัพนะครับสร้างขบวนนำส่งเสริมกันใครพอจะมีศักยภาพก็ต้องส่งเสริมให้ขึ้นได้ทำงานเพื่อจะทำให้ขบวนของประชาชนไปล้มขบวนของเผด็จการซึ่งจริงๆมันเน่าคุณอาคมบอกว่ายังไงก็สู้ประชาชนไม่ได้เราก็มีความหวังกันตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็มีหน้าที่ต้องหนุนนะครับต้องทำงานของตัวเองต้องสานแรงสานใจนะเป็นพลังส่วนของประชาชนต่อไปส่วนคนที่มีอำนาจมีบารมีมีประสบการณ์ในเชิงอำนาจแล้วมีความสามารถในการที่จะทำให้พี่น้องนะครับเข้าใจในปัญหาแล้วก็นะจูงใจให้พี่น้องมาร่วมขบวนการแล้วก็ถือธงแล้วก็นะครับนะพาพี่น้องเดินไปสู่ชัยชนะร่วมกันเนี่ยก็พี่น้องก็คงจะต้องนะให้การสนับสนุนแล้วนับจากนี้ไปต้นไปผมก็เองก็เชื่อว่าไม่นานเนี่ยคุณอาคมครับมันก็ถึงจุดที่ผู้กล้าทั้งหลายจะต้องลุกขึ้นมาทำงานแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยประเทศชาติมันไปไกลเกินกว่าที่เราน่าจะทนให้มันถลายต่อไปได้นะครับนี่ก็คือบทสรุปของคุณอาคมนะครับเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากนั่งฟัง2ชั่วโมงกว่าในคุณคมนะครับไม่เหมือนแป๊บเดียวเองนะครับเหมือนชั่วโมงเดียวเอาละนะครับปิดท้ายคุณคมมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องนะครับ เชิญเลยครับ
คงจะไม่มีแล้วล่ะพูดไปจนหมดจดแล้วแต่ว่าที่จะฝากให้ก็คือฝากกำลังใจให้ทุกคนนะฮะคือการต่อสู้นี่เราอย่าไปเผลอท้อเขาเลยถ้าท้อปุ๊บเนี่ยมันมาเลยทันทีนะครับท้อไม่ได้ฮะคนไหนเหนื่อยก็พักสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ใจของเราต้องกำหนดอย่างผมเนี่ยปัญหาเยอะเลยในการที่จะทำงานไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดคือทางเดินหายใจเนี่ยมันติดตันบางทีมันก็พูดไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เพียงเดินเห็นไหมผมต้องพันตรงคอนี่ให้มันอุ่นอยู่ตลอดเจอไอ้ตาสำหรับจะเขียนหาข้อมูลนี่ก็ลำบากมันต้องหาจากจอคอมพิวเตอร์นะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรตอนนี้สู้ด้วยความจำอย่างเดียวผมเคยบอกคุณเพียงเดนบอกไม่มีปัญหาสุขภาพผมจะยังไงก็ไม่เป็นไรนะขอให้มีคนเนี่ยรักความยุติธรรมนั้นนะจะไปสู้ที่ไหนเนี่ยหามผมไปผมไปด้วยคนสู้ไปถึงที่สุดเนี่ยเคยพูดอย่างนี้มาตลอดเลยคนเพียงเดนนะครับก็ขอฝากนะฮะให้คิดว่าไอ้การต่อสู้เนี่ยเราต้องมีผู้นำนี่สำคัญที่สุดใช่ไหมฮะไม่ว่าทีมไหนมันก็ต้องมีผู้นำทั้งนั้นน่ะเริ่มตั้งแต่ซุนเยตเซนใช่ไหมจนแตกออกมาเป็นสองหน่อเจียงไคเช็กหน่อหนึ่งเมาเซตุงหน่อหนึ่งมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้นำทั้งนั้นประเทศตรงไหนเนี่ยมันไม่มีผู้นำผมยังมองไม่ออกแล้วว่ามันจะเดินไปทางไหนทีนี้สำคัญที่สุดเนี่ยช่วงจังหวะจะโคนการตัดสินใจเนี่ยผมเคยพูดนะไอการตัดสินใจในชีวิตคนคนหนึ่งถ้าตัดสินใจเนี่ยถูกต้องแค่สิบครั้งนั่นคุณเป็นมหาเศรษฐีแล้วครับเพราะฉะนั้นไอการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะบนความต่อบนการต่อสู้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างนี้การต่อสู้ทางการเมืองพี่น้องทหารที่เป็นทหารอาชีพทุกคนเนี่ยจำผมไว้เถอะเมาเซตงลบกันเนี่ยกองทัพของซูสีไทเฮาเนี่ยที่นำโดยหยวนซีไคเนี่ยไปเท่าไหร่ก็ตายไปเท่าไหร่ก็ตายสุดท้ายเนี่ยเมาเซตงคิดได้นะว่าเอ๊ะจะทำไงถึงเอากองทัพเนี่ยมาเป็นพวกได้นี่เป็นวาทะเด็ดนะฮะว่ากษัตริย์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกท่านคือหมายถึงกองทัพแต่ว่ากองทัพเนี่ยไม่มีกษัตริย์อยู่ได้เพราะฉะนั้นพวกท่านเนี่ยมีความสำคัญนะประเทศชาติจะอยู่รอดหรือไม่อยู่ที่พวกท่านพวกท่านเนี่ยก็คือเป็นที่หวังของประชาชนใช่ไหมฮะครับตรงนี้ก็ฝากให้คิดนะสำหรับทหารอาชีพทั้งหลายนะอย่าไปติดยึดกับไอ้การขึ้นสู่ความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอยู่บนความหมอบกราบนะครับพวกคุณต้องขึ้นมาเนี่ยจากความรู้ความสามารถนะครับผลงานนะแล้วข้อที่สำคัญที่สุดการแข่งขันเนี่ยมันต้องเปิดกว้างให้ทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่ทัดเทียมกันไม่ใช่ว่าเรียประจบแล้วก็เอาความไว้วางใจนี่เป็นตัวตั้งนี่คนของกูต้องขึ้นไม่ใช่คนของกูไม่ได้ขึ้นพวกท่านมาร่วมกันปฏิวัติเถอะครับเปลี่ยนสังคมไทยเนี่ยนะไปสู่ความเจริญเนี่ยให้ทั่วถึงทุกสาขาอาชีพนั่นแหละฮะคือความสงบสุขนะมันเป็นอย่างนั้นครับคุณเพียงดินคงจะจบบริบูรณ์ครับก็ขอบคุณมากครับคุณอาคมครับโอกาสหน้านะครับหลังจากที่มีความคลี่คลายในเรื่องของรายละเอียดบางประการนะครับก็คุณอาคมมีประเด็นจะสื่อสารกับพี่น้องก็เอาเป็นว่าเวทีของพวกเราวันนี้ก็จะเป็นต้องมารวมเนื้อรวมตัวกันอีกแล้วก็ยินดีเปิดเวทีนี้ให้คุณอาคมได้สื่อสารกับพี่น้องร่วมขบวนของพวกเรานะครับก็ขอบคุณคุณอาคมนะครับครับครับโอเคอย่างนั้นเราสวัสดีเลยลาพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศเราจะไม่มีแดงเหลืองหรือสลิ่มหรือนกหวีดอะไรทั้งสิ้นนะพวกเราคือคนไทยด้วยกันนะครับครับสวัสดีเลยนะคุณคุณเพียงดินครับครับครับสวัสดีครับก็คุณอาคมซิดนีย์นะครับซึ่งท่านนะครับได้นะใช้เวลากับพวกเรานะครับมาอธิบายความ
ให้เห็นถึงความคืบหน้าของปรากฏการณ์ต่างๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องก็จริงๆนะครับถ้าพี่น้องที่ฟังกันอยู่ตลอดเนี่ยก็สรุปกันนะครับเราไปหวังตรงนั้นไม่ได้นะครับเราต้องลุกมาสู้ล่ะเขานะจัดทัพจัดฐานกันนะครับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นล่ะพี่น้องนะครับนะเพราะหน้าที่ของเขามาเพื่อจะอยู่จะปกครองนะครับนะเราก็อย่าเป็นกบให้เขาต้มอย่าพอใจอยู่กับสภาพอย่างที่มันเป็นอยู่นะครับหน้าที่ของพวกเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านนะครับมันถ้าเรายอมอยู่นี่นะครับก็เขาก็ครอบเราไปตลอดแล้วนะครับนะจัดการเราไปตลอดนะครับก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับเพื่อปลดปล่อยนะครับพันธนาการที่มันรัดพวกเราอยู่แล้วก็จะได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมันจำเป็นจะต้องทำให้เกิดขอบคุณพี่น้องที่อยู่หน้านะครับจริงๆวันนี้ผมกะจะถ่ายไปหลายที่แต่ไปได้ที่เสรีไทยเครือข่ายเปลี่ยนระบอบนะครับดร.พินิจไทยปรากฏไม่ไปนะครับแต่มาที่มหาวิทยาลัยประชาชนมีพี่น้องมาอยู่ที่นี่ก็ทักทายกันนิดคุณไผ่นะครับคุณสมนะครับคุณต้นหลิวนะครับคุณนะเจรจากันพูดคุยกันนะครับมีหลุดบ้างถ้าสัญญาณการถ่ายทอดสดจะมีปัญหาเสียงคุณอาคมอาจจะนะครับแย่ไปบ้างนะครับบางช่วงแต่ว่าก็พยายามเอาไมค์มาจ่อแล้วนะครับนะนี่ก็พี่น้องก็ดูเหมือนว่าจะนะครับพูดคุยกันนะครับก็ตามสบายคุณออกยาแวะมาด้วยนะครับออกยาสารพีนะครับคุณไผ่คุณต้นหลิวนี่เป็นเพื่อนกันตลอดคุณ DNCYNO 07N 074นะครับคุณจีน่านะครับมันมีห้องเล็กๆอยู่อันนึงนะครับแล้วก็เนี่ยพวกเราก็ของพวกเรานี่รายการสดเนี่ยนะครับก็เอาเท่าที่มานี่แหละไม่เป็นไรแต่มีคลิปนะครับมาตามหลังตลอดก็ช่วยกันนะครับนำไปเผยแพร่ต่อด้วยแล้วกันคุณไทยแมนนะครับเมื่อกี้ทักทายคุณอาคมมาด้วยนะครับคุณเหมียวนะครับนะบอกว่าดูทุกสถานีคุณไทยแมนก็แสดงความเห็นนะครับนะวันนี้ก็ประชาชนมีแต่เพียงมือเปล่าฝ่ายเจ้ามันฆ่าไม่เว้นแน่นอนทุกคนนี่ต้องระวังครับทางข้างหน้าเลยพี่น้องไม่ง่ายหรอกนะครับมันไม่ง่ายแต่ส่วนรายละเอียดการต่อสู้เดี๋ยวนะครับเราก็ว่ากันไปเรื่อยๆหลายส่วนก็ได้ว่าไปบ้างแล้วแต่จุดแข็งเราไม่ได้อยู่ที่การเอาอาวุธนะครับไปไล่ฆ่าไล่ฟันกันแต่ว่ามันมีจุดอื่นซึ่งเราสู้ได้นะครับคุณบัวสีครามนะครับรอแต่คนนำเท่านั้นจริงๆเนี่ยหลายส่วนเราไม่ต้องรอครับเราทำงานของเราไปนะครับโดยเฉพาะการจัดตั้งเครือข่ายของพวกเราเนี่ยนะครับนะครับคุณบีสุราชนะครับอาคมสอนดร.เพียงดินผู้นำมาทำรอยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะแสดงความเห็นนะครับนะคุณลดานะครับคุณไผ่นะครับก็มานั่งฟังก็ขอบคุณนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะว่าผมหน่อมแนมนำมาทำรอยก็ว่ากันไปนะครับนะครับเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับในการแสดงความเห็นหนักกว่านี้เจอมาแล้วครับนะครับไม่มีความรู้ไม่มีภูมิรู้นะครับนะทฤษฎีเลื่อนลอยนะครับนะก็แล้วแต่คนจะว่ากันไปนะครับแต่เป็นสิทธิของท่านครับไม่มีปัญหานะครับถ้าอยากจะแสดงความเห็นมากกว่านี้ยินดีนะครับคุณบีสุราชสายผมเปิดมาจัดรายการด้วยกันหน่อยอยากจะเห็นว่าใครที่มีรูปธรรมที่จมเนี่ยนะครับไม่ใช่นำมาทำลอยเนี่ยมียังไงบ้างนะครับจะได้มาสื่อสารกันนะครับคนเก่งเนี่ยมีความสามารถมาเลยครับมาแสดงนะครับไอ้ลำพังการไปเลเบลคนอื่นว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเหนือคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับมันชีพช็อตเขาเรียกชีพช็อตนะครับชีพช็อตก็คือนะครับมันไม่มีราคานั่นเองนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเปิดสายรับนะครับคุณบีสุราชนะครับถ้ามีประเด็นหรือว่าถ้าไม่กล้านะครับอยู่เมืองไทยอันตรายไม่อยากจะโผล่หน้านะครับหรือพูดอาจจะไม่เก่งนะครับเขียนมาก็ได้แล้วผมจะออกความเห็นให้วิพากษ์วิจารณ์แนวทางมดแดงล้มช้างก็ได้วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ผมได้พูดไปในคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้ยินดีจะเอามาอ่านออกนะครับแล้วก็อันไหนที่คุณเข้าใจผิดผมจะได้อธิบายความให้อันไหนที่คุณมองไม่ลึกเท่าที่ผมมองหรือคุณมองลึกกว่าที่ผมมองจะได้เอามานะครับเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นเป็นการแตกหน่อทางปัญญานะนี่คุณบีสุราชนะครับเอาเป็นว่าอยากเจอคนแน่คนจริงนะครับนะครับทุกวันนี้ก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับการท้าทายเนี่ยถ้ามาโดยที่มีหลักมีเกณฑ์ยินดีรับฟังเสมอนะครับโอเคนะพี่น้องคงไว้แค่นี้แต่ว่าเชิญพี่น้องมาร่วมกันนะครับสู้เพื่อปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงนะครับงานภารกิจของเราเนี่ยไม่มีอะไรนะครับวันนี้เผด็จการมันอยู่ยาวแน่ๆแล้วมันก็จะใช้ทุกกลไกเครือข่ายนะครับในงานที่อยู่ต่อหน้าที่เราคือสู้นะครับใครมีรูปธรรมจมนะครับเอามาเลยครับ
มาช่วยนำมาทำรอยของไอ้เพียงดินมันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปไอ้พวกชน